بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับมองไปก็ชื่นใจแล้วก็เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเขาได้ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับก็ดีใจนะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมนั้นได้มีโอกาสมาบรรยายศาสนธรรมที่นี่ก็ต้องบอกว่าโรงรถนะครับฮาลาลอันนี้ไม่ใช่เป็นไว้ซ่อมรถยนต์นะอันนี้เป็นเกี่ยวกับรสชาติอาหารเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารนะครับหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่หัวใจของคนที่เป็นเจ้าของร้านก็คือว่าต้องการที่จะให้พี่น้องนั้นอิ่มในเรื่องของกระเพาะแล้วก็ให้อิ่มในเรื่องของสมองด้วยแล้วก็หัวใจด้วยนั่นก็คือการจัดให้มีการบรรยายศาสนธรรมในทุกๆเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยปีหนึ่งก็จะได้ฟังศาสนากันเนี่ย12 ครั้งถามว่าเยอะไหมผมบอกเลยว่าไม่เยอะแต่จะมากกว่านี้เองเนี่ยก็เกรงว่าพี่น้องก็จะลำบากอีกก็นี่แหละพอดีก็คือปีละ12 ครั้งเดือนละ1 ครั้งนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าผมประทับใจก็คือว่าเป็นที่แรกเป็นครั้งแรกนะครับที่จัดขึ้นที่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็เชิญผมมาเป็นคนที่บรรยายศาสนธรรมพร้อมก็ให้เตรียมกางเกงวอร์มกางเกงอะไรด้วยนะอันนี้ก็ต้องไปคุยกับเจ้าภาพเขาทำไมต้องให้เตรียมกางเกงวอร์มบรรยายไปแล้วต้องวิ่งหนีอะไรนะก็ทำเลยละจัดมาราบรื่นทุกครั้งนะครับนะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องศาสนาพี่น้องเราไม่ได้เอาวงดนตรีมาเล่นไม่ได้เอาคนมาตีกันนี่คุยกันเรื่องกิตาบุลลอและซุนนะคุยกันเรื่องกุรอานเรื่องฮะดีสมันฟังแล้วมันต้องทำยังไงมันก็ต้องหัวใจมันมีความสงบนะครับไม่ใช่ฟังแล้วหัวใจเป็นการเป็นศัตรูกันไม่ใช่นะครับการฟังศาสนาเพื่อเซียดะตุลอีมานเพิ่มพูนอีมานศรัทธาในตัวของเราหัวข้อวันนี้เนี่ยเจ้าภาพตั้งเอาไว้ก็คือต่างรุ่นต่างวัยหัวใจรับใช้ศาสนานะดูไปแล้วเนี่ยคล้ายซีรีส์เกาหลีกันฟังดูเนี่ยแหมมันยังไงมันมีเกี่ยวกับต่างรุ่นต่างวัยมันคือยังไงนะครับก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมเองเนี่ยกับอาจารย์ซอดิกีนเนี่ยก็เพิ่งเข้ามานะไม่นานนะครับเรียนจบมาได้5ปีนะครับก็ตั้งแต่จบก็ทำงานศาสนาเลยมาสอนหนังสือแล้วก็มาบรรยายศาสนาเลยส่วนของอาจารย์เนี่ยน่าจะเท่ากับอายุผมนะอายุการทำงานของอาจารย์หรือมากกว่านะครับก็ได้ประสบการณ์นี่มากล้นเหลือแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้กำลังใจผู้หลักผู้ใหญ่ของผมก่อนก็คืออาจารย์ซอดิกีนเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันจำได้ไหมครับในเรื่องของจิบชามีพี่น้องของเราโทรมาหาผมนะโทรมาทางไลน์ทางเฟซเนี่ยจากประเทศอังกฤษเป็นพี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบสัมมาอาชีพที่ประเทศอังกฤษท่านต้องการที่จะฟังเป็นเขาเรียกอะไรบันทึกย้อนหลังที่เราคุยกันเพราะว่าวันนั้นคุยเนี่ยมันตรงกับช่วงนึงที่เขาทำงานอยู่ที่อังกฤษเพราะว่าวันนั้นเนี่ยช่อง151เข้ามาถ่ายด้วยก็เลยฟังแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้ฟังแบบละเอียดอยากจะกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะในการสนทนาเสวนากันวันนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องใกล้ตัวมากเรื่องของอาบน้ำละหมาดพูดถึงทำยังไงนะครับที่จะให้เวลาเราตายไปแล้วเนี่ยเราตายอย่างเขาเรียกหลับสบายตายไปแล้วมีความสุขพูดถึงดูอาหลังอาบน้ำละหมาดเขาบอกว่าอาจารย์ฉันไม่เคยเรียนรู้เลยนะแค่อาบน้ำละหมาดที่เราอาบกันทุกวันเนี่ยเราจะได้ฟาดีละผลบุญถึงขนาดนี้เลยผมก็เลยบอกว่าแม้ว่าบางทีเนี่ยเราคุยกันตอนเนี้ยอาจจะมีคนฟังอยู่นับจำนวนได้แต่พอผ่านไปแล้วเมื่อมันไปเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตมันเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ YouTube ผ่านการทำงานของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ก็อาจจะมีคนดูอยู่นะครับในเวลาสดแบบนี้ทาง2ทางธรรมทาง New TM TV เนี่ยพอผ่านไปแล้วแม้กับวันนึงที่ผมเนี่ยไม่อยู่แล้วอาจารย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยเสียงนี้มันก็คงจะอยู่ต่อไปตราบใดที่ยังไม่มีใครไปลบมันและผลบุญญาริยะตรงนี้ที่เป็นความรู้ที่เป็นศาสนาเนี่ยมันก็จะไหลสู่ผมเองแล้วก็พี่น้องที่นำไปเผยแพร่ดังนั้น
นบีบอกกันเนี่ยครับแค่คนเดียวนะที่ได้รับทางนำจากเราที่เป็นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เขาเข้าใจในเรื่องศาสนาเนี่ยนบีบอกว่าดีกว่าอูฐสีแดงซะอีกดังนั้นผมจึงไม่ซีเรียสเรื่องจำนวนคนเลยนะจะมีมากจะมีน้อยนะครับขอให้มีคุณภาพแล้วกันไม่ใช่ว่ามีเป็นจำนวนเป็นร้อยเป็นพันพี่น้องแต่ทุกวันนี้มีแต่ชื่อพอถึงเวลาอาซานอีกอมะสุราไม่มีเลยแต่ในสมัยก่อนเป็นไงครับจำนวนน้อยศัตรูดิมีมากกว่าเราเนี่ยเป็น10เท่านะครับแต่เอาชนะได้ทุกวันนี้มุสลิมมีจำนวนมากแต่กลับถูกกดขี่ถูกรังแกถูกเข็นฆ่าอันเนื่องมาจากว่าเรามากแค่ปริมาณแต่ไม่มากด้วยกับคุณภาพว่าอียาซุบิลละนี่แหละทำยังไงให้มากด้วยกับคุณภาพต้องคุยกันเรื่องศาสนาปลุกอีหม่านในหัวใจของเรานะครับนี่ก็ผมเผาหัวให้อาจารย์ก่อนแล้วก็อาจารย์ก็ได้ทักทายพี่น้องนะครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับตามที่อาจารย์นบีลาตีฟได้ทักทายพี่น้องเนี่ยผมสังเกตเห็นพี่น้องครับมาด้วยไม่ได้สลามตั้งแต่ตอนแรกนะคือนบีบอกว่าอิสลามมาเป็นคนแปลกหน้าผมมองไปนี่ผมยังไม่เจอคนแปลกหน้าเลยสักคนนะมีแต่คนหน้าเดียวเนี่ยถ้าคนหน้าเดียวไม่มาเนี่ยยุ่งเลยนะครับก็ทำนะครับครอบครัวบางพรเนี่ยวันนี้ไม่ยอมไปเที่ยวไหนมาทั้งครอบครัวเลยจันทร์ผู้เสียโปรตีวันจันทร์เนี่ยบอกว่ามาย่ามาย่าวันนี้มาแล้วก็นี่สุนีนี่สุนีครับวันนี้ลงจากแท็กซี่มาเนี่ยผมเห็นเลยก็ปลื้มเลยนะแล้วก็แชร์ข้างหน้านี่ก็ไม่เคยพลาดครับอาปาผมก็คือพี่น้องการฟังบรรยายศาสนาตอนนี้มันแล้วแต่แฟนคลับใครแฟนคลับมันวันนี้แฟนคลับอาจารย์เลยพี่ดุลยเทพล้วนๆผมก็เลยภาษาเขาเนี่ยผมก็เลยได้พลังที่ส่งไปด้วยนะภาษาเขาเนี่ยอย่าไปใช้เลยแฟนผมนี่บอกที่ยินพลังที่ส่งที่ใจเขาไม่เคยชอบแต่ว่าอาศัยพลังที่ส่งอาจารย์ดุลยเทพไปด้วยแฟนคลับอาจารย์ดุลยเทพทั้งนั้นครับแล้วก็เนี่ยที่เขาย้ายมาอยู่ฝั่งผมเนี่ยไม่รู้ว่าบังหน้าผมหรือว่าเขาบอกอุตส่าห์ไปหาแว่นแบบผมใส่มาเนี่ยไปเดินตลาดรถไฟนะได้แว่นมาเนี่ยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะก็ทำเลยครับพยายามที่จะเอาใจเราอะนะครับก็อ่ะแต่ผมฟังอาจารย์ดุลยเทพมาตั้งแต่ต้นเนี่ยร่ายยาวอาจารย์แต่ผมยังไม่ได้ยินคำว่าจ้าเลยวันนี้ดูเครียดอะอาจารย์ที่เป็นคนน่ารักพูดหวานจ้าเนี่ยผมอยากพูดบ้างแต่ว่าบุคลิกผมมันไม่ได้นะก็เอาคว้าไม้มาเดี๋ยวคุยไปด้วยกันแล้วกันครับผมก็น่ารักอาจารย์ที่เป็นคนที่น่ารักแก่กว่าผมนี่หลายรอบวันนี้คืออะไรต่างรุ่นต่างวัยผมนี่ให้โอกาสกว่าเพราะคนอาวุโสกว่าอาจจะต่างรุ่นต่างวัยหัวใจจะแพ้ศาสนาซึ่งมันเป็นหัวข้อที่ให้สอดคล้องกับเราสองคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นได้ว่าเนี่ยอย่างนั้นตัวเนี้ยผมว่าคนนึงอายุเท่านั้นอีกคนนึงอายุเท่านี้แต่ว่ามาอยู่ในที่เดียวกันด้วยได้ด้วยกับงานศาสนาเพราะนั้นแล้วไม่ว่าจะวัยไหนนะมันไม่สามารถจะละทิ้งศาสนาได้นะก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราเนี่ยถ้าผมเขียนไว้ในหนังสือหลายเล่มเนี่ยว่าถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยอยู่ไปก็มันชีวิตมันไม่มีค่าแล้วมันไม่มีค่าแล้วถ้าไม่มีอิสลามนี่มันไม่มีค่าแล้วมันจบเพราะนั้นวันนี้ชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เราก็กลับมาดูตัวเองว่าเรามีค่าแค่ไหนในณที่อัลลอฮ์เนี่ยเรามีค่าแค่ไหนที่เรามานั่งตรงนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมจะเน้นเดี๋ยวอาจารย์ดูที่จะยกฮะดิษบทนี้มาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขีดเส้นใต้ดูนะว่าฮะดิษบทเนี่ยฟังกันมาอยู่บ่อยๆฟังกันอยู่มาเป็นประจำเนี่ยมันต้องขีดเส้นใต้ตรงไหนแต่ว่าเอาที่มาของวันนี้ก่อนครับคือวันนี้ที่เขาเชิญมาสองคนนี่ไม่ใช่คิวอ๋อไม่ใช่เหรอแต่ว่าที่ค่อยมาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีงานจ้างโรงงานการเป็นสาวหน้าเขาก็เลยบอกว่าเอามาประชาสัมพันธ์งานหน่อยเชิญชวนพี่น้องไปงานหน่อยตอนงานขอชวนอาจารย์ดูติ๊กว่าเชิญชวนพี่น้องแล้วกันครับผมพี่น้องครับในเรื่องของการทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอัศนุกาลมิมมันจะอีลลอฮิวะมิลซอลิฮะวะกอลอินนะลีมินัลมุสลิมีนอัลลอฮฺบอกว่าจะมีคำพูดของใครเล่าที่มันจะดียิ่งไปกว่าคำพูดที่เขามันดาอิลลอฮ์เชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าเชิญชวนนี่ก็หมายถึงว่าคำพูดของเขานั้นท
ทำให้การใกล้ชิดระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพิ่มซึ่งคำนี้พี่นะครับอย่าไปมอบหมายให้ว่าต๊อกครูเขาทำหน้าที่ในการดาวะเชิญชวนให้คนเข้าใจอิสลามพี่น้องอย่าไปโยนคำพูดนี้อายะห์กุรอานนี้ให้กับต๊อกครูนะผมยกตัวอย่างอย่างบางพรเนี่ยมีลูกน้องที่เข้ามาอยู่ในร้านมาสมัครงานในร้านเนี่ยถ้าบางพรสามารถจะดาวะให้เขาเข้าใจอิสลามให้รู้จักอิสลามได้หรือว่ามีคนมาที่บ้านในบ้านเรามาดับก้าที่บ้านในบ้านเราเนี่ยแล้วจะพูดอิสลามให้เขาได้รู้ให้เขาได้เข้าใจกันนี่คือคำพูดที่เชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์มันก็เป็นของพี่น้องเป็นสิทธิของพี่น้องทุกคนที่จะดาวะอิสลามให้กับคนที่เขายังไม่รู้จักเนี่ยได้รู้จักอิสลามนั่นคือว่าอัลเลาะห์บอกเป็นคำที่ประเสริฐที่สุดครับพอเราเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคำพูดที่อัลเลาะห์บอกนะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเฉพาะตัวครูเท่านั้นที่ใช้คำพูดนี้ได้พี่น้องสามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าหน้าที่ในการเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนแต่ด้วยกับบริบทที่มันต่างกันอันนี้ว่ากันไปเราอาจจะมีความรู้แค่นี้เราก็ใช้ความรู้ตรงนี้ในการเรียกร้องเชิญชวนแต่ที่สำคัญเนี่ยในตอนของอายะห์เนี่ยยังไม่จบก็คือวะอามิลาซอลิฮาจะต้องปฏิบัติการงานที่ดีด้วยครับผมคือไม่ใช่ว่าพูดดีแต่ว่าพอมาถึงการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเละเทะมันล้มเหลวเพราะไม่งั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คำพูดของเรามันสวนทางกับการปฏิบัติมันจะทำให้คำพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับปิวนุ่นที่มันไม่มีน้ำหนักเลยไหนคุณบอกว่าต้องทำอย่างนี้พองี้แต่พอถึงเวลาจริงๆกลับเป็นไงครับกลับไม่ได้ทำอย่างที่เราสอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมาเตือนคนที่ทำงานศาสนานะครับและงานศาสนาพี่น้องอย่าทำเฉพาะตอนว่างนะบางคนเนี่ยตอนไม่มีงานตกงานนี่แม่มาคุกคีกับงานศาสนาจังเลยแต่พอมีงานเยอะเป็นไงครับทิ้งเลยไม่มาฟังและบรรยายฉันไม่มาช่วยงานมัสยิดแล้วฉันไม่มาช่วยงานศาสนาแล้วอันนี้ผมจะมองว่ามาทำเป็นแค่เด็กงานอดิเรกนะหรือว่าคลายเหงาแต่ให้เราเนี่ยอุทิศเวลาของเราที่เรานั้นหมดจากภาระรับผิดชอบแล้วเนี่ยในการที่จะมารับใช้ศาสนาโดยการมาช่วยเหลือนะครับในงานศาสนาผมขอยกตัวอย่างยกคำพูดของเชคท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าเชคอบูอิสฮากอัลฮุไวนีนะครับท่านบอกว่าหลังจากที่ฉันเนี่ยได้ใคร่ควรถึงสถานะและตำแหน่งทั้งหลายในโลกดุนยาลองดูนะในตำแหน่งในโลกดุนยาเนี่ยมีตำแหน่งอะไรบ้างถ้าเอาแบบสุดๆเลยก็น่าจะเป็นตำแหน่งของพระมหากษัตริย์แล้วก็ถ้าเป็นผู้นำประเทศกับประธานาธิบดีนะครับคนที่เป็นเศรษฐีก็มหาเศรษฐีเจ้าสัวนะเจ้าสัวอาเฮียผมไม่รู้มีอะไรบ้างนะทุกอย่างที่มีตำแหน่งในหน้าที่ในโลกดุนยาเนี่ยฉันไม่พบว่าสถานะใดจะมีเกียรติยิ่งไปกว่าสถานะที่เป็นผู้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองดูนะเราสามารถเป็นตำแหน่งนี้ได้ทุกคนเลยคือคนที่ทำงานศาสนาช่วยเหลือศาสนาแต่ช่วยตามบริบทของความสามารถของแต่ละคนนั้นฟังตรงนี้แล้วพี่น้องก็เป็นกำลังใจนะอย่าให้สองคนนี้นะผมกับอาจารย์นั้นทำงานศาสนาเพียงแค่สองคนพี่น้องต้องช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องมีสตางค์ดูแลนะครับดูแลในเรื่องของงานศาสนาพี่น้องมีกำลังก็มาช่วยกันในเรื่องของการออกร้านแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าดูแลกันอยู่แล้วแต่ว่าพูดฝากไปถึงตรงอื่นด้วยนะครับอาจารย์อยากจะบอกให้กำลังใจพี่น้องนะอยากจะบอกพี่น้องผมไปพูดคำเนี่ยที่รับพานมารับพานนี่มันไกลจากบ้านเราไปเนี่ยผมไปเนี่ยไปกลับใน80 กิโลผมก็บอกพี่น้องว่าพี่น้องที่มานั่งแบบนี้นะพี่น้องอันหนึ่งที่อยากให้พี่น้องภูมิใจนะว่าพี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่านะในงานศาสนาเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่าผมยกตัวอย่างเนี่ยเรานั่งกันอยู่ที่โรงรถเนี่ยนะถ้าเขาจัดเนี่ยนะวันที่จัดมีบรรยายแล้วพี่น้องไม่มาพี่น้องไม่มานะเขาเตรียมมาหาไว้เสร็จเรียบร้อยเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่มาครับนะเขาจะเกิดความรู้สึกยังไงผมก็เลยยกตัวอย่างว่าขั้นแรกเลยเขาขึ้นบ้านปิดปรับปรุงกิจการปิดปรับปรุงกิจการเพราะเดี๋ยวว่าใหม่ขอปรับปรุงกิจการก่อนพอเดือนต่อมาจัดอีกพี่น้องก็ไม่มาอีกเดือนต่อมาจัดเขาก็ขึ้นบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านก่อนปิดเลิกกิจการไม่ปรับปรุงแล้วนะไม่ปรับปรุงแล้วเลิกเลยเพราะนั่นพี่น้องเห็นไหมว่าไอ้การที่พี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้ในนาทีนี้เนี่ยมันเป็นคุณค่าทำให้งานศาสนาณจุดนี้นะมันเดินต่อไปได้
ณจุดนี้มันเดินต่อไปได้เพราะถึงเวรน้ำมังกรน้ำมังกรก็สามารถเดินต่อไปได้เพราะพี่น้องเนี่ยมาร่วมกันมาร่วมรับฟังเชิญโต๊ะครูก็มาบรรยายแล้วพี่น้องมาร่วมรับฟังนี่คือคุณค่าของตัวพี่น้องเองซึ่งมันมีหะดีษบทหนึ่งซึ่งผมยกแค่ตัวครั้งว่าใครที่แสวงหาหรือขวนขวายหนทางการแสวงหาความรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกแก่เขายังไปยังหนสวรรค์ของพระองค์ไปโดยง่ายเข้าสวรรค์อย่างง่ายนี่เห็นไหมว่าพี่น้องตั้งใจเรียนนี่วันนี้ลงรถบินบรรยายนะตั้งใจมาฟังบรรยายอย่าตั้งใจว่าเดี๋ยวมากินโจ๊กกินอาหารไม่ใช่ตั้งใจว่ามาฟังบรรยายและพี่น้องจะได้หนทางไปสวรรค์ของพระองค์ได้โดยง่ายครับวันนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหานะครับท่านเจ้าภาพเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วยมาโปรโมทหน่อยงานเนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์สักนิดนึงเพราะอาจารย์นี่เป็นจัดรายการนี้เนี่ยหลายปีแล้วนะครับคำว่าใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยอาจารย์นำมาจากไหนครับยังไงอ๋อผมไปเทียบเคียงมาจากคำของเช็คที่ตัฟซีรคุรอานเนี่ยทีซีรัลินคุรอานกับเช็คอะไรนะที่เขาต่อต้านกันอยู่นะสยิดกุตุบครับครับนะแต่คือผมชอบคำนี้ฟีดีดาลินกุรอานใต้ร่มเงาอันกุรอานแล้วผมก็คำนี้ถ้าผมอยากจะทำหนังสือสักเล่มนึงแล้วก็รวบรวมบรรดาคณาจารย์ต่างๆได้มาเขียนในหนังสือเล่มนี้ผมก็เชื่อใจดีผมก็นึกมาแก๊กขึ้นมาแก๊กขึ้นมาที่ฟีดีดาลินกุรอานอิสลามใต้ร่มเงาอิสลามก็ได้คำนี้มาตั้ง15ปีที่ผ่านบนมาแล้วครับครับผมแล้วก็มีอันนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกันก็คือว่าพอพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปอาจารย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์2โลกนะอันนี้คือพูดโลกใหญ่ๆก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบาซักอีกอันนึงก็คือบาซักแปลว่าโลกที่มาขั้นกลางระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ก็คือว่าเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะไปอยู่ในบาซักครับนะอันนี้เป็นความเชื่อที่เป็นอากีดะห์ของอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่เชื่อเรื่องของวิญญาณที่มันล่องลอยสัมภเวสีมันก็เกี่ยวข้องกันเองเพราะว่าเราเองเนี่ยดูหนังไทยเยอะนะบางทีก็จะพอเห็นรถมาความตายปั๊บตรงเสานี้แล้วมีอะไรนะมีธูปมาปักหน่อยเราก็จะแหมไม่กล้าแล้วกลัววิญญาณนี้มันจะเฮี้ยนอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมเนี่ยนะเราก็จะเชื่อเลยว่าวิญญาณต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะตู่ไปอยู่ที่บาซักนะเสร็จแล้วจะบาซักเนี่ยจะสิ้นสุดก็คือต่อเมื่อถึงวันกิยามะห์ครับผมนะเราก็เลยพูดถึงว่าเราเนี่ยหลักๆก็คืออยู่ในดุนยาเสร็จแล้วก็พอถึงวันกิยามะห์ก็คือเราไปอยู่ในวันอาคิเราะห์ก็คือโลกหน้าครับโลกหน้าก็เป็นโลกที่จีรังยั่งยืนนะแต่ว่าขั้นตอนของการที่จะไปโลกหน้าเนี่ยมันก็มีอีกสิ่งนึงที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานอาจารย์ท่านเป็นคนที่หัวใจอ่อนโยนมากนะเป็นผู้ชายที่หัวใจอ่อนโยนผมเองเนี่ยชื่อละตีฟเนี่ยแปลว่าอ่อนโยนนะแต่ว่าแต่ก็อาละจ้าอยู่จ้าอยู่แต่ไม่รู้แต่พี่น้องอาจจะไม่รู้เวลาที่ผมร้องไห้มันมีเวลาไปเป็นมะมุมนำเป็นมะมุมมันจะน้ำสิตามเนี่ยเวลาอิหม่ามก็อ่านพ่ออ่านอายะที่ซึ้งๆเนี่ยบางทีมันก็มีร้องมีอะไรกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเวลาท่านไปผ่านกุโบร์นะเราเนี่ยไปเยี่ยมกูโบกันหรือเปล่าถ้าไปเยี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีเพราะถ้าท่านผ่านกูโบเนี่ยคนที่ติดตามท่านไปเนี่ยสังเกตว่าทุกครั้งท่านจะร้องไห้แล้วร้องไห้เนี่ยไม่ใช่แค่ร้องแบบน้ำตาซึมนะร้องแบบเขาเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยกับน้ำตาคือร้องอย่างมากๆเลยร้องแบบน้ำตาเนี่ยเก็บไม่อยู่เลยจนกระทั่งเขาเนี่ยเปียกชุ่มแต่เราเนี่ยจะร้องเหมือนกันในเขาเปียกชุ่มวันไหนอ่ะภรรยาไม่เข้าบ้านลูกเป็นไงลูกวันนี้สอบตกก็เลยร้องไห้แบบนี้แต่ท่านเนี่ยร้องไห้ที่เขาชุ่มเนี่ยท่านร้องเรื่องอื่นเรื่องอะไรรู้ไหมพี่น้องท่านบอกว่าฉันเคยฟังนบีเตือนถึงว่าอาซาบที่เราต้องเจอในกูโบสเนี่ยมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนี่แค่ด่านแรกนี่ยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าฉันจึงร้องไห้ออกมาเพราะว่ากลัวเหลือเกินว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งเนี่ยที่เราวันหนึ่งเราไปนอนอยู่ในกูโบแล้วเราต้องถูกอาซาบแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะครับแต่แน่นอนนะครับท่านอุสมานบินอัฟฟานนั้นเป็นคนที่ท่านนบีให้การรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์แต่ระดับชาวสวรรค์อย่างท่านเนี่ยพี่น้องยังมีรู้สึก
ที่ร้องไห้ขนาดนี้แล้วอย่างเราล่ะไม่มีใครรับรองกันแน่ว่าใครเป็นชาวสวรรค์ตอนนี้ไอ้คนนั่งนี่ก็ไอ้คนพูดนี่ก็ไม่มีใครมารับรองได้คนที่นั่งฟังก็รับรองไม่ได้แต่เรากลับเป็นไงครับพอผ่านกูโบแล้วก็เฉยๆเราเห็นจะฟังศาสนาเราได้ยินเสียงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนใครวะเราไม่ได้นึกเลยนะครับว่าวันนึงอาจจะเป็นชื่อเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยด่านแรกที่เราจะเจอก็คือด่านที่การถูกสอบสวนในกูโบหลังจากกูโบแล้วอาจารย์เป็นยังไงต่อนะครับอาจารย์ก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วตัดสินครับสอบสวนครับวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยพี่น้องผมพาไปดูหะดีษนึงนะเดี๋ยวอาจารย์ด้วยขยายหน่อยนะครับท่านหญิงไอชาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านเป็นภรรยาอันสุดที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลายๆอย่างพี่น้องเกี่ยวกับหะดีษของครอบครัวเนี่ยให้เราไปดูหะดีษของท่านหญิงไอชามารยาทนบีที่มีต่อครอบครัวการอบรมสั่งสอนท่านได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุฮชะรุนนาสยะอ์มุลกิยามะฮ์ฮาฟาตันกอรอตันกูลออัลกุลันในวันกิยามะฮ์นะครับมนุษย์เนี่ยจะมารวมตัวกันในสภาพที่เท้าเปล่าพี่น้องมาในสภาพเท้าเปล่าก็คือเราเนี่ยใส่รองเท้ากันมาทุกคนนะแต่ถ้าฟื้นมาในวันกิยามะฮ์เนี่ยมารวมตัวกันในสภาพไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าไม่พอนะครับยังมาในสภาพที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าด้วยในหะดีษบอกว่าอวัยวะมิได้คลิปแต่อย่างใดคือมาในสภาพที่ตอนเหมือนกับตอนที่เราเกิดมานั่นแหละเหมือนที่เราเกิดมาเลย เราเกิดมายังไงพี่น้องเกิดมาในวันกิยามะฮ์ฟื้นขึ้นมาอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้มาเป็นทารกนะเป็นโตแล้วแบบนี้นะและพี่น้องคงสงสัยเหมือนกับท่านหญิงอาชาสงสัยพอนบีบอกแบบนี้ท่านหญิงอ้าวท่านดีเลยเขาไม่ต้องมองกันแบบท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องยารอซูลุลลอฮ์อันนิซาอ์วะรอจุลวะริจานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีอันมารวมตัวกันคืออาหรับเนี่ยพี่น้องมันเหมือนสมัยนี้นะในอาหรับเองเนี่ยด้วยกับการอบรมสั่งสอนของอิสลามที่เข้าไปเนี่ยเขามีการแยกหญิงแยกชายแบบชัดเจนอยู่แล้วณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปกินงานวะลีมะห์ที่ต่างประเทศนะผมเนี่ยไปมาแล้วกะว่าจะได้เห็นสาวอาหรับเป็นไงครับไม่เจอเลยนะครับเข้าไปอีกทางนึงโรงแรมของผู้หญิงก็อยู่อีกห้องนึงอยู่คนละฝั่งกันเลยมีครั้งนึงมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเขาเรียกอะไรนะให้นักศึกษาเนี่ยไปเล่นน้ำมีสระน้ำไอ้เราก็บอกโอ้โหยิ่งสบายแล้วเหมือนสระน้ำบ้านเรามีแต่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ในสระเปล่าเลยผู้ชายวันนึงผู้หญิงวันนึงวันไหนที่เป็นของผู้หญิงผู้ชายไม่มีสิทธิ์วันไหนเป็นของผู้ชายผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์เขาแยกกันแบบนี้นั้นท่านหญิงไอชาจึงถามนะครับว่าผู้หญิงก็อยู่ผู้ชายก็อยู่จะมีอันมารวมตัวกันเนี่ยแล้วก็เป็นไงแก้ผ้าด้วยเนี่ยยันซุรุบะดุมอิลาบะและเขาจะไม่มองซึ่งกันและกันหรือท่านนบีบอกว่าไงครับกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาไอชาตุนะในวันนั้นเนี่ยอัลอัมรุอัชอัดมินอันยันซุรุบะดุมอิลาบะวันนั้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นวันที่สถานการณ์เนี่ยมันแสนสาหัสจริงๆมันรุนแรงจริงๆจนเกินกว่าจะที่ว่าใครเนี่ยจะมีเวลาที่จะเหลียวไปมองซึ่งกันและกันคือฟังดูเป็นเรื่องเหมือนกับธรรมดา แต่ผมยกตัวอย่างพี่น้องเห็นชัดๆแล้วว่าตอนที่บ้านเราไฟไหม้อะครับเราก็ต้องรีบออกจากบ้านใช่ไหมวิ่งแบบชนิดที่ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะเพื่อให้มันรอดให้มันพ้นออกมาเนี่ยจะมีเวลาไปสังเกตเห็นใครสักนิดหนึ่งไหมไม่มีหรอกพี่น้องครับไม่มีในนาทีที่เราตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยมันต่างคนต่างเอาตัวรอดเช่นเดียวกันครับวันนั้นเนี่ยมันฮาดูโหดกว่าที่จะมีใครไปจับตาดูใครไปสังเกตใครไม่มีโดยเด็ดขาดต่างคนต่างห่วงตัวเองครับนะงั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะว่าจะอายกันหรือไม่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างที่จะกังวลถึงบัญชีของตัวเองแต่พี่น้องรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะรู้ได้เลยตั้งแต่วันที่เราเสียชีวิตแล้วแหละว่าเราเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี ทำไมอ่ะก็คนดีก็ตายอีกสภาพนึงใช่ไหมอาจารย์ครับคนชั่วก็มาอีกสภาพนึงคนดีก็เห็นมาลาอิกะฮ์อีกแบบนึงคนชั่วก็เห็นมาลาอิกะฮ์อีกแบบนึงพอไปอยู่ในกูโบก็ถามว่ารู้ไหม ก็รู้แล้ว มันมุนกัดนะมุนกัดกับนากีดมาสอบนะครับมาสอบเนี่ยถามว่ามาสอบคนดีอีกแบบนึงมาสอบคนที่ไม่ดีก็อีกแบบนึงวันที่ฟื้นคืนมาเนี่ยสถานการณ์ก็ต่างกันเพราะมีหะดีษบอกว่าบรรดาคนที่มีความยำเกรงเนี่ยก็จะมาชุมนุมกันนะเป็นกลุ่มๆนำมาอย่างมีเกียรติ
ขาเรียกว่าปูพรมอาจารย์ต้อนรับอย่างมีเกียรติเลยส่วนไอ้คนที่รู้แล้วว่าตอนนี้ถูกต้อนลงไปถูกต้อนอ่ะถูกจะนำไปถูกการลงโทษเนี่ยเขาจะหนีแล้วก็จะมีมาลาอิกะห์เนี่ยคอยใช้นะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นไฟเนี่ยค่อยๆไล่ไปไล่ไปเพราะว่ามันจะหนีไงแล้วถามว่าวันนี้เราหนีได้ไหมวันนี้หนีได้นะครับเพราะว่าดุนยามีเงินหน่อยมีทองหน่อยก็ยัดเดี๋ยวก็หลุดใช่ไหมคดีเนี่ยหรือรู้จักคนใหญ่คนโตหน่อยยืนไปเดี๋ยวหลุดแต่วันกิยามะฮ์นะพี่น้องจะไปมีเส้นที่ไหนอ่ะจะไปรู้จักใครเพราะบางทีไอ้คนที่เราใช้เส้นในดุนยาเนี่ยหนักกว่าเราอีกในวันกิยามะฮ์น่ะบางทีหนักกว่าเราอีกแล้วถามว่ามันจะไปช่วยใครได้ผมถึงว่าหนียังไงก็ไม่พ้นนะครับวันนั้นนะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราก็สบายใจได้ว่าอัลเลาะห์จะให้การดูแลแล้วก็ต้อนรับเราในวันนั้นอย่างดีนะครับครับก็น่าจะมาถึงฮะดีษที่เตรียมไว้ครับเพราะว่าบางอัลลีเขาเชิญมาในวันนี้เพื่อพูดถึงเจ้าจงมาอิสลามซึ่งมันเป็นงานที่จะขึ้นแต่ว่าในลำดับต่อไปเนี่ยจะพูดถึงฮะดีษบทหนึ่งที่มันมีคนอยู่7จำพวกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของละซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะไม่มีร่มเงาใดเว้นแต่ร่มเงาของละประการเดียวซึ่งผมอยากให้พี่น้องขีดเส้นใต้นะเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังว่าคนเจ็ดประเภทมีอะไรบ้างให้พี่น้องขีดเส้นใต้ว่าวันที่ไม่มีร่มเงาอื่นใดเนี่ยเอาแค่ง่ายๆวันที่ฝนตกหนักฝนตกหนักเนี่ยฝนนี่มันเป็นความเย็นแต่เวลาที่ฝนตกหนักแล้วพี่น้องจะเดินฝ่าฝนระบายเนี่ยพี่น้องยังต้องกางร่มเลยเพราะกลัวฝนจะเปียกนั่นคือความเย็นแท้ๆเลยนะนั่นคือความเย็นนะแต่เรายังต้องหาร่มมากางเพราะไม่อยากให้มันเปียกแต่นี่คือสภาพที่เราเกิดขึ้นมาในวันเหตุการณ์สอบสวนในวันเหตุการณ์ตัดสินเนี่ยมันไม่มีร่มเงาแต่มันมีแต่ความร้อนมันมีแต่ความร้อนเพราะนั้นแหละถ้าใครอยู่ในประเภทเจ็ดจำพวกเนี่ยเขาจะได้ร่มเงาขอเลาะอยู่ภายใต้ร่มเงาที่ร่มเย็นทุกวันนี้แค่เราเดินตากแดดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะตากแล้วมันร้อนแต่ในวันนั้นที่ครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหลบที่ไหนแม้แต่เพียงแค่นิดเดียวร่มเงานิดเดียวก็ไม่มีให้หลบเว้นแต่ร่มเงาขอร้องทีนี้ที่ผมไม่ขีดเส้นด้านหนึ่งนะว่ามันไม่มีร่มเงาอื่นใดเว้นแต่ร่มเงาขอร้องคนเจ็ดจำพวกเนี่ยที่น้องขีดเส้นด้านนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไล่เรียงว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งในเจ็ดจำพวกนั้นไหมอย่าฟังฮะดิษบทนี้เพียงผ่านด้วยเคยได้ยินบ่อยๆแล้วจำได้เดี๋ยวทราบว่าเจ็ดจำพวกมีอะไรบ้างแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ผ่านไปไหมเราเคยขีดเส้นใต้ให้กับตัวเองไหมว่าเฮ้ยแล้วเราอยู่ใน1ใน7จำพวกไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยจะไปไหนอ่ะถ้าไม่ใช่จะอยู่ที่ไหนอ่ะอาจารย์ครับผม ในหะดีษเนี่ยบอกนะครับว่าซับอาตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลัติยอมาลาซิลละอิลลาซิลละนะ7จำพวกนะครับนะจะทรงอยู่ในใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยเว้นแต่ร่มเงาของพระองค์เท่านั้นวันนั้นนะพี่น้องครับดวงอาทิตย์จะถูกนำมาใกล้นะพี่น้องรู้ไหมว่าด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ที่ห่างกับโลกเราเนี่ยถ้ามันเข้าใกล้มานิดนึงเนี่ยโลกเราก็จะลุกเป็นไฟเลยเนี่ยพี่น้องมีคนเข้ารับจามผมสัมภาษณ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขารับจำด้วยกับปัญญานะครับเขาเป็นช่างไฟแล้วเขารู้ว่าไอ้ไฟเนี่ยมันดีนะมันดีสสารอะไรหรือบ้างแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยไฟที่ไม่สามารถที่จะไปติดไปต่อได้บางทีเกิดไฟช็อตเกิดไฟแม่เขาคิดทันทีว่าไอ้เส้นทางเดินของไฟเนี่ยมันจะมีคนสร้างขึ้นมาแล้วตัวเขาเนี่ยและโลกเนี่ยมีแต่ที่จะไม่มีผู้สร้างเขารับอิสลามด้วยกับสติปัญญาเขาคิดว่าแค่จุดนิดเดียวเขาคิดว่าแล้วก็คำพูดนี้เลยในการสนทนาวันนี้ว่าอัลลอฮ์ได้จัดวางระบบสุริยะจักรวาลมาเนี่ยให้อาทิตย์เนี่ยห่างไกลจากโลกเนี่ยด้วยกับระยะที่พอดีพอดีเลยถ้าใกล้กว่านี้อีกนิดเดียวไหมถ้าห่างอีกนิดเดียวหนาวอยู่ไม่ได้นี่คือความพอดีที่อัลลอฮ์ได้จัดสรรไว้ให้แต่วันกิยามะฮ์เนี่ยดวงอาทิตย์จะมาอยู่ใกล้เราอันนี้อยู่ใกล้แล้วถามว่ามันร้อนขนาดไหนร้อนขนาดไหนก็ปรากฏว่ามีพูดถึงความเหนื่อยยากของแต่ละคนนะเดี๋ยวนิดนึงก่อนจะเนี่ยนะก็คือว่าเหงื่อเนี่ยบางคนก็อยู่ที่เข่ามีตรงไหนบ้างอาจารย์ตะตุ่มมีเริ่มตะตุ่มก่อนหัวเข่าขึ้นไปหัวเข่าหน้าอกมีถึงคอมั้ยถึงคอแล้วมีมิดมั้ยท่วมมิดมั้ยนี่คืออะไรเหงื่อที่มันท่วมร้อนร้อนมากเหงื่อที่ท่วมขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในร่มเงาก็สบายสบายแล้วนั้นถ้าไม่อยู่ในร่มเงาเนี่ยพี่น้องนะ
อันตรายแล้วเหงื่อท่วมนะครับเหงื่อท่วมเลยนะแล้วก็แน่นอนเสื้อผ้าไม่มีอะไรไม่มีเนี่ยนี่คือความยากลำบากแล้วก็แต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเรียนหะดีษแยกอีกนะอาจารย์ถ้าเกิดเราเห็นในวันยามะห์เห็นใครเนี่ยเป็นหัวเป็นลาใช่ไหมก็แสดงว่าทำอะไรอันนี้ก้มก่อนอิหม่ามนำอิหม่ามละหมาดอย่านำอิหม่ามนะถ้าจะไปละหมาดญะมาอ์เนี่ยต้องตามอิหม่ามอิหม่ามเขายังไม่เงยเลยก็เราเงยแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้โทษก็คือในวันยามะห์หัวจะเป็นลาคนที่พึ่งเขาเป็นอาจินเลยพี่น้องครับไม่เคยที่จะอะไรนะช่วยเหลือตัวเองเลยแบมือขอเขาอย่างเดียวเลยนะขอแล้วก็พอได้ตังมาแทนที่จะไปทำมาหากินยืนด้วยกับลำแข้งในวันกิยามะห์เนื้อไม่มีที่หน้าเนี่ยนี่ในหะดีษเล่าคนที่ปฏิเสธสัจธรรมต่างๆอัลลอฮ์จะให้เกิดมาในนั้นวันกิยามะห์เป็นคนที่ตาบอดหูหนวกแต่ถ้าตอนที่อยู่ในโลกนี้เขาตาดีแต่พอวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้เขาเป็นคนที่ตาบอดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้จะให้มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่ดีมาดูนะครับเจ็ดจำพวกเนี่ยอาจารย์เอาคนแรกก่อนเลยนะลองดูซิว่าเราอยู่ในจำพวกนี้ไหม นั่นก็คืออันอีมามุนอาดิลุนก็คือผู้นำที่ยุติธรรมอาจารย์ ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ที่เราอยู่ในตำแหน่งไหมให้เราอยู่ในตำแหน่งของผู้เป็นผู้นำเนี่ยนะพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงคนหนึ่งที่จะตาบอดใช่ไหมครับเนี่ยมีพี่น้องที่ผมขอเพื่อเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพี่น้องเราเนี่ยมีความพิการทางด้านสายตาครับว่าทุกครั้งที่ผมเจอนะว่าทุกครั้งที่ลงรถแต่บรรยายเนี่ยแกก็จะมาร่วมทุกครั้งไปทำดีแล้วครับผมนะที่ตัวอย่างต่อคนที่ตาดีมากมายหรือว่ามองไม่เห็นแสงสัจธรรมนะแต่คนที่ตาบอดกับตาเป็นคนที่มองเห็นสัจธรรมก่อนแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างต้องคิดแล้วผู้นำที่มีความยุติธรรมนะครับทำไมต้องพูดถึงเรื่องความยุติธรรมด้วยการปกครองอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาดความยุติธรรมเนี่ยพี่น้องวุ่นวายหมดเลยในการกระทำเดียวกันมีสองมาตรฐานอีกมาตรฐานหมดเลยทำเหมือนกันหมดอีกอันผิดหมดเลยแล้วถามว่ามันจะปกครองคนได้ไหมมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำกันความอะไรนะอิจฉาริษยากันหนึ่งในนั้นที่นบีเตือนก็คือว่าคนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยครับในครอบครัวเนี่ยพี่น้องเวลาจะให้อะไรกับลูกเนี่ยจะต้องให้เท่าๆกันในสิ่งที่สามารถทำได้นะครับครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับให้ของไปเสร็จแล้วภรรยานี่ก็ค้านว่าทำไมถึงไปให้ล่ะให้ลูกมีหลายคนแต่ให้เฉพาะกับลูกคนนี้เสร็จแล้วท่านซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ไปถามท่านนบีว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยถูกไหมนบีก็บอกว่าท่านให้ทุกคนไหมไอ้ที่ให้นะให้ทุกคนไหมเขาบอกเปล่าให้แค่คนเดียวนบีบอกว่าไปเอาคืนซะถ้าจะให้ก็ให้ครบทุกคนครับนี่ขนาดแค่ในบ้านเนี่ยพี่น้องถ้าเราเลี้ยงอีกคนหนึ่งอีกแบบนึงเลี้ยงอีกคนอีกแบบนึงนั่นหมายถึงว่าการให้ของที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วแล้วถ้าเกิดผู้นำที่มีความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสังคมก็วุ่นวายตรงนี้เนี่ยรวมถึงคนดีด้วยนะผู้นำที่เป็นคนดีด้วยนะอย่างเวลาที่เขาบอกว่าหาพยานที่ยุติธรรมเนี่ยเวลานิกะห์เนี่ยก็ถามพยานแหละก็พยานที่ดีนั่นแหละนะครับพยานสองพยานที่มีความยุติธรรมก็หมายถึงสองพยานที่เป็นคนดีนะครับผู้นำที่เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมนะครับครับซึ่งที่นะครับอย่าเพิ่งข้ามประเด็นนี้ไปง่ายๆนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ตามมาด้วยความอธรรมเนี่ยมันคืออะไรความคือเวลาที่เราถูกอธรรมเนี่ยเราพอใจไหมล่ะเราก็ไม่พอใจเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้นำอยู่ในฐานะของคนที่อธรรมหนึ่งครับมันก็จะสร้างปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแค่อาจารย์ดูที่ยกตัวอย่างแค่พ่อเป็นผู้นำในบ้านเนี่ยและพ่อไม่ยุติธรรมกับตัวลูกเนี่ยลูกก็ไม่พอใจลูกก็ต้องกระด้างกระเดื่องลูกก็ต้องมีปัญหากับพ่อและความสุขความสงบในครอบครัวมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะนั้นนี่คือตัวอย่างนึงเลยว่าเอ๊ะทำไมผู้นำถึงถูกกล่าวในคนเด็กจำพวกเพราะว่าสิ่งที่ตามมาจากความเป็นธรรมเนี่ยมันคือความสวยงามแต่ถ้าผู้นำไม่ยุติธรรมเป็นผู้ที่อธรรมสิ่งที่ตามมาก็คือความเดือดร้อนความอะไรก็ฉิบหายก็ตามมาเพราะนั้นนี่คือประเด็นสำคัญนบีบอกไว้ว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีความรับผิดชอบและเขาจะต้องถูกสอบสวนความในหน้าที่ความรับผิดชอบครับและนบีก็พูดถึงผู้นำก็ต้องมีความรับผิดชอบและจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ของเขาครับ
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าในชุมชนไหนนะที่ผู้นำเข้มแข็งคือเขาเอารู้เอาชี้ในเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือผมนิดนึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้ไปงานวาลีมะและงานวาลีมะเนี่ยจัดที่มัสยิดนะครับมีไม่ใช่วาลีมะอย่างเดียวมีเรื่องของอากัดนิกะห์ด้วยก็จัดที่มัสยิดเราก็ไปร่วมนะครับเป็นญาติพี่น้องเราก็ต้องไปนะแต่สิ่งแรกที่พอก้าวเข้าไปในมัสยิดได้ยินเสียงเพลงหนึ่งละเสียงเพลงในมัสยิดเราก็ตกใจธรรมดามัสยิดเนี่ยเราต้องได้ยินเสียงอะไรครับเสียงกุรอานเสียงอาดานเสียงการสอนศาสนาเสียงบรรยายแต่เป็นเสียงเพลงนะครับมีดนตรีชัดเจนนะมีเบสมีอะไรครบเครื่องเลยแต่เขาเป็นเพลงอาหรับมาเลถ้าเปิดเป็นพี่แอดหน่อยนะก็คงลำบากเลยแต่นี่เขาเปิดอาหรับมาเลเขาก็เลยคิดว่าสงสัยเปิดได้หรือเปล่าเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งที่เจอก็คือว่าเด็กเนี่ยก็นั่งกินข้าวกันนะครับหนึ่งในนั้นก็มีเด็กที่เพิ่งน่าจะไม่เกินขวบนะฮะเพราะว่ายังอุ้มอยู่ก็นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีโซฟาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พันสลับบันกันนะปรากฏว่าก็คุยกันอยู่บนที่มัสยิดนะแต่ว่าไปอยู่ที่ลานอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ลานอยู่ที่ระเบียงมัสยิดปรากฏว่าเด็กผู้คนที่เป็นแม่เนี่ยต้องอุ้มลูกออกไปอันเนื่องมาจากควันบุหรี่ที่สุมกันตรงนั้นเนี่ยมวนต่อมวนมวนต่อมวนเราเองก็เหม็นด้วยถามบอกว่าถ้าอิหม่ามที่เขาเป็นคนที่ยุติธรรมเป็นคนดีเนี่ยถามเขาจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมในมัสยิดแบบในมัสยิดของอัลเลาะห์ในบ้านของอัลเลาะห์หรือว่าเอากันแบบนี้ผมถึงบอกว่านี่แหละมันเป็นเหตุหนึ่งที่ว่าผู้นำไม่ทำหน้าที่ไงเห็นอะไรที่ผิดก็ไม่บอกกลัวว่าลูกจะมาจะต่อต้านกลัวลูกจะมาเนี่ยจะไม่ยอมรับในการเป็นผู้นำแต่ถ้าเกิดเราปล่อยแบบนี้เนี่ยผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นก็สุรานั้นเขายังทำได้เลยทำไมสุราฉันจะทำไม่ได้จะมาอาลิมกันในขนาดนั้นล่ะอาจารย์ไปเรียนมากี่ปีทำมาอาลิมเขาทำมาตั้งนานแล้วแต่ถามว่าที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องไหมไปถามที่ไหนก็ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของเนี่ยควันบุหรี่ที่เกิดขึ้นในสุราเนี่ยและสุดท้ายเนี่ยอย่าว่าแต่คนมุสลิมเลยคนที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขายังรับไม่ได้เลยการที่เอาควันบุหรี่มาให้กับเด็กทารกเนี่ยเขายังรับไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรเราเป็นมุสลิมแต่เรากับนิ่งเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่พูดอะไรเลยแต่ผมเนี่ยจะพูดอะไรได้ล่ะพี่น้องไอเราเป็นคนที่ไปทานอาหารก็ทำหน้าที่ก็คือว่าก็มองแล้วก็เอามาบอกเนี่ยนะครับว่าเตือนกันนะแต่คนที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเลยอ่ะอาจารย์ก็คือคนที่เป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนะครับอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมเตือนด้วยความรักนะครับครับก็ฟังดูก็เป็นเรื่องเข้านะเพราะฉะนั้นนะครับประการแรกคือคนที่จะหยุดภายใต้เรื่องมาของแล้วโดยที่ไม่มีเรื่องมาอยู่ในที่คือผู้นำที่ยุติธรรมพี่น้องถามตัวเองเลยครับว่าเราอยู่ในตำแหน่งในฐานะของคนที่เป็นผู้นำไหมถ้าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นก็ถามตัวเองว่าจะเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมไหมถ้าใช่ก็หวังได้ว่าจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์แต่ถ้าไม่ใช่ก็อ่ะมาดูข้อสองต่อครับผมข้อที่สองเนี่ย นบีบอกว่ารอจุลุนกอลบูฮูมุอัลลิกุนมุอัลละกุนบินมาซาจิดผู้ชายที่หัวใจของเขาเป็นไงครับเดี๋ยวก่อนนะข้าไปอันหนึ่งอาจารย์อันที่สองคนหนุ่มที่เติบโตวะชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาฮีก็คือคนหนุ่มสาวที่เติบโตขึ้นมาด้วยกับการทำอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์คนเราเกิดมามันต้องเป็นหนุ่มก่อนนะไม่มีใครเกิดมาแล้วแก่เลยมันยังไงครับอาจารย์ประเด็นนี้เป็นครับพูดเป็นชั่วโมงเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงของชีวิตของเราในวันนี้ตอนเนี้ยตัวทั้งหลายแชร์ทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ผมถามประจำเนี่ยแล้วนาทีนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วลูกเราอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่นี่คือประเด็นเมื่อเช้าถ้าใครดูโทรทัศน์ช่องเดียวที่ผมดูนะครับโอ้โหทำไมโลกนี้นะทุกวันเนี่ยอัลเลาะห์ให้มนุษย์ในคิดค้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นมาแต่เชื่อไหมว่าวันนี้เรื่องเด็กติดเกมติดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาของโลกนะไม่ใช่ปัญหาเฉพาะชาติบ้านเมืองนะมันเป็นปัญหาของโลกเด็กคนหนึ่งอายุ11ขวบติดโทรศัพท์ติดเกมติดโทรศัพท์แม่ยึด
แม่ยึดเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับลูกหลานเราเนี่ยวันเนี้ยเด็กไปเรียนฟัดดูอินครับเอาโทรศัพท์ไปด้วยครูฟ้องกลับมาบอกว่าเด็กไม่สนใจเรียนหนังสือเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจเรียนหนังสือนี่เด็กไปเรียนฟัดดูอินแล้วผลเสียอะไรเกิดขึ้นเพราะผมก็แนะนำบอกว่ายึดโทรศัพท์เลยไม่ต้องให้ลูกเอาโทรศัพท์ไปเรียนนี่บอกว่าแม่ยึดโทรศัพท์วัย11ขวบเขียนจดหมายด่าลูกขึ้นมึงขึ้นกูแล้วบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้กูไม่อยากเกิดมาเป็นลูกมึงใครด่าใครลูกขึ้นกูขึ้นมึงกับแม่วัย11ขวบแล้วเสร็จแท้ลงท้ายว่าคนอย่างกูทำจริงนะคนอย่างกูทำจริงนะคือขู่แม่ว่าเดี๋ยวจะจัดการอะไรสักอย่างแล้วบอกแม่ว่าคนอย่างกูทำจริงโอ้โหพี่น้องนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นในปี2561โทรศัพท์มันมีสิ่งที่ดีงามสำหรับตัวเราแล้วมันสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียกใครมันแบบไหนนี่คืออะไรมันเข้าอยู่คนหนึ่งคนสามที่เติบโตด้วยการทำอามันอิบาดะห์ต่อพระองค์ที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาขององค์ในวันนั้นแล้ววันนี้ลูกเราเติบโตด้วยกับอะไรแม่คนนี้ไม่รู้จะจัดการกับลูกยังไม่รู้จะไปพึ่งใครลงเฟซไปกว่าคนรุมกระหน่ำด่าลูกตัวเองด่าลูกตัวเองแล้วถามว่าความรู้สึกของคนที่เป็นแม่ที่คนมาด่าลูกจะรู้สึกยังไงนาทีนั้นอาจจะสะใจแต่นาทีต่อไปเฮ้ยมาด่าลูกฉันได้ไงคิดใหม่แล้วปรากฏว่ามีคนจะถามเข้ามาให้สติถามว่าแล้วก่อนหน้านี้เลี้ยงลูกแบบไหนนี่แหละก่อนหน้านี้ที่ลูกเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เลี้ยงลูกแบบไหนก็ปล่อยลูกใช่ไหมล่ะเพราะนั้นแล้ววันนี้ฝึกลูกเด็กสมัยนี้เพียงครับอายุเพียงนิดเดียวท่องฟันยาป๋อเลยอายะกุศีนี่บอกเลยเพราะนั้นเด็กถูกฝึกตั้งแต่ตอนเด็กตอนเล็กแต่ว่ามันแค่นั้นเนี่ยพอจบป.6แล้วลูกเปลี่ยนแล้วเริ่มติดเพื่อนม.1เริ่มติดเพื่อนเริ่มอะไรเริ่มขอตังค์ไปนั่นไปนี่เริ่มขอไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไปเรียนเทควันโดไปเรียนลูกเริ่มทิ้งอิสลามจบป.6หมายถึงทิ้งฟัดดูอินทิ้งอิสลามแล้วลูกก็ไปในทิศทางที่เพื่อนไปกับเพื่อนแม่เอาไม่อยู่พ่อเอาไม่อยู่แล้วไงผลเสียเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วโอกาสที่เขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของเราในวันนั้นมีไหมสิ่งนี้พี่น้องเป็นสิ่งที่เป็นปัญหานะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของโฮอร์โมนเรื่องของความรอบคอบของสติปัญญาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาสามารถที่จะมองตื้นลึกหนาบางได้มองอนาคตออกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยจุดจบของมันจะเป็นยังไงเป้าหมายของมันจะคืออะไรแต่ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีมันมีอารมณ์ที่เขาเรียกว่าฉุนเฉียวแล้วก็มั่นใจในการกล้าทำและกล้าแสดงออกแต่เมื่อไหร่ที่มีอิสลามเข้าไปเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เป็นกำลังให้อิสลามอย่างแรงอย่างมากเลยจ้ะจะสังเกตได้ว่าในยุคต้นของอิสลามเนี่ยที่ทำงานอิสลามอย่างเข้มแข็งเนี่ยก็คนหนุ่มคนสาวเท่านั้นแหละครับผมอับดุลลาฮ์อะไรนะคนหนึ่งไปสมัครออกรบสมัครออกรบบางคนนบีบอกเอ้ยเองยังเล็กอยู่เองกลับไปก่อนกลับมานอนไม่หลับร้องไห้นอนไม่หลับอยากออกสงครามอยากออกรบนบีบอกเองยังเล็กอยู่เองกลับไปก่อนกลับมาเสียใจที่สุดเด็กหนุ่มครับสมัครออกรบแต่ว่านบีไม่อนุญาตยังเด็กอยู่กลับมานอนร้องไห้บางวันปีถัดไปครับโตขึ้นแล้วโตขึ้นปีถัดไปไปสมัครใหม่ครั้งนี้นบีอนุญาตเพราะเขาโตเข้าเกณฑ์แล้วพี่น้องเห็นนะว่าเด็กหนุ่มในยุคนั้นเขาทำได้ถึงขนาดนี้แล้วพอผมดูเด็กหนุ่มในบ้านนะผมเห็นสังเกตดูตอนช่วงรอมฎอนเป็นยังไงจ๊ะช่วงรอมฎอนเนี่ยคนจะใส่ใจต่ออ่านคุรอานครับเด็กหนุ่มเยอะแยะมากมายครับที่อ่านคุรอานจากมือถือของตัวเองแล้วอีกจำนวนเท่าไหร่ครับที่เขาใช้มือถือเล่นแชทเล่นไลน์อะไรที่ไม่ใช่คุรอานในช่วงรอมฎอนที่คนใส่ใจต่ออ่านคุรอานเพราะนั้นเด็กหนุ่มที่อ่านคุรอานเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเรียนหนังสือคุรอานเล่มเล็กๆเนี่ยปรากฏนี่คือเด็กหนุ่มที่ผูกพันกับการทำอามันอิบาดะห์ผูกพันเก่าแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของเราแต่เด็กหนุ่มที่มัวแต่แชทไลน์อะไรแบบนี้เพราะทำเครื่องเดียวกันเท่ากันขนาดเท่ากันแต่ว่าใช้คนละอย่างกันก็ก่อนที่เด็กจะเติบโตมาด้วยกับการทำอิบาดะห์เนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนรอบข้างใช่ครับเราก็เลยจะบอกว่าไปโทษเด็ก 100% มันก็ไม่ได้มันก็ต้องดูที่การอบรมสั่งสอนด้วยนะครับมีคำนึงคือคำว่าตัรบียะครับท่านนบีไม่ถ้านบีเนี่ยจึงบอกนะครับว่าพอ7ขวบเนี่ยให้สอนละคือสอนละ
แต่ว่าทำบ้างทิ้งบ้างก็ว่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็ดขวบเจ็ดขวบนี่ปออะไรอาจารย์ปอหนึ่งอะฮะปอหนึ่งปอหนึ่งประมาณนี้แหละนะไอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่ครับผมใช้ตอนที่เด็กเจ็ดขวบนะเจ็ดขวบแต่พี่น้องอย่าเอามาใช้ว่าจะอะไรก็มันนักหนามันยังเด็กอยู่กี่ขวบแล้วจะเอาอะไรก็มันนักหนาปล่อยมันไปบ้างเถอะมันยังเด็กอยู่อายุเท่าไหร่ไอ้เพราะอย่างนี้เนี่ยเกินสิทธิ์แล้วอันที่สิบไอ้เพราะอย่างนี้เลยที่เราใช้คำพูดจะอะไรก็มันนักหนาเนี่ยลูกเสียคนลูกเสียคนผมเนี่ยเจอนี่คนหนึ่งโต๊ะคนหนึ่งร้องไห้นะมาฟังปัญญาร้องไห้บอกว่าลูกเนี่ยคือไม่ละหมาดเลยก็ถามว่ารู้ได้ไงก็รู้สิพอเข้าไปก็เสียงดนตรีอยู่ในห้องพอเข้าไปก็เปิดซีรีส์เกาหลีแต่ละหมาดไม่เอาเลยเราก็กะว่าคงไม่เท่าไหร่หรอกบอกโตแล้วก็ไปยุทธ์เท่าไหร่ล่ะมันเจ็ดแปดขวบก็วัยของมัน40แกก็ผมอีกอาจารย์ก็ผมก็เป็นโตผมก็ร้องเหมือนกันแหละ40พี่น้องไม่ต้องไปนึกถึงใครนะนึกถึงบ้านเนี่ยผมเคยใช้คำพูดว่าบ้านเนี่ยต้องมีบรรยากาศอิสลามบรรยากาศทางคือบ้านจะมีอัลกุรอานมีเสียงอัลกุรอานบ้านก็จะมีที่ราวแข็งตะลักงนะพร้อมที่จะหยิบมาสวมใส่ละหมาดพร้อมที่จะหยิบมาอ่านพร้อมที่จะเปิดฟังบ้านไม่มีบรรยากาศอิสลามเลยนะครับนะปกติเราต้องหันหน้าไปทางกิบลาเพื่อที่จะละหมาดที่เราหันหลังให้กิบลาดูแต่ทอทักนะพี่น้องเห็นไหมว่าวันนี้ลูกสาวเราเนี่ยตะลักงอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ตะลักงอยู่ไหนมาบ้านมีคนแขกมาบ้านขอภาพบุญละหมาดอะไรไม่มีหาไม่ได้หาไม่ได้หาภาพบุญละหมาดไม่ได้ในบ้านและอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นพี่น้องเห็นไหมว่าวันนี้ลูกสาวเนี่ยไม่รู้ตะลักงอยู่ไหนกุรอานในวันนี้ลูกเราอ่านไม่ออกทั้งที่ตอนเด็กเนี่ยนะอ่านเก่งครับแต่มันก็อ่านมาเสร็จเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นมาก็ทิ้งไปเลยไม่เคยจับอ่านกุรอานมาอ่านเลยเพราะไปเรียนปวช.ไปเรียนปวส.ก็ไปแล้วนี่คือปัญหาขีดเส้นใต้เลยว่าลูกเราเนี่ยครับเด็กหนุ่มที่เติบโตมาด้วยการทำอามันอิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ซึ่งไม่มีร่มเงาอื่นใดและลูกเราจะได้อยู่ไหมขีดเส้นใต้คำนี้เลยครับและผมบอกเลยนะว่าพ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากแล้วก็สิ่งนึงที่ผมพยายามบอกกับพี่น้องว่าถ้าเรามีลูกลูกถือว่าเป็นของขวัญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีมากเราสามารถเลี้ยงให้เขานั้นเป็นเลี้ยงให้เขานั้นเติบโตมาอยู่ในสภาพอิสลามได้และเมื่อเขาดีแล้วเนี่ยเราได้ก็เรียกว่ารับประโยชน์เต็มๆทุกอามัลอิบาดะห์ที่ลูกเราทำเนี่ยพ่อแม่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเนียนเลยนะได้ถึงโดยตรงเลยพ่อแม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกนั้นได้รับความดีงามต่างๆได้ทำปฏิบัติการงานที่ถูกต้องผมถึงบอกว่าซูเราะห์นึงที่มีเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญมากวันนั้นไปบรรยายแล้วเนี่ยภาพของความน่ารักคือแม่มาลูกมาอะไรก็ไม่รู้แต่พาลูกมาด้วยท่านทำด้วยแล้วนี่คือความน่ารักซูเราะห์นึงอาจารย์ที่มีความสำคัญมากนะบางคนผมก็เลยถามข้างล่างว่าซูเราะห์อะไรข้างล่างเขาบอกยาซีนเขาตอบยาซีนผมบอกก็คงสำคัญเพราะอ่านกันบ่อยนะแต่จริงๆแล้วซูเราะห์ที่สำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือซูเราะห์ฟาติฮะเพราะเราใช้ในการอ่านในละหมาดประตู5เวลาแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับจากหะดีษนบีบอกเอาไว้นะ7อายะห์ยิ่งใหญ่แล้วก็อ่านเวียนไปเวียนมาทั่วโลกผมก็อาจารย์พูดถึงยาซีนนะครับผมได้ผ่านสนามมาเนี่ยสนามเนี่ยผมผ่านมาประมาณ40ปีแล้วผมเริ่มทำงานแต่ยุคแต่ไม่20ปีครับอาจารย์สอนงานทำผมทำได้แต่ปี2526ถึงปีนี้35ปีประมาณเยอะกว่าผมอาจารย์ปีเดียวสิผมเคยเนี่ยเคยขนหนังสือจากบ้านเมื่อก่อนเป็นเทปเอาหนังสือเอาเทปขึ้นก็จากบ้านผมไปเทปบุรีไปขายงานที่เทปบุรีไฟก็มืดมองไม่เห็นยุ่งก็เยอะนะหนังสือเต็มแผงเทปเต็มแผงพี่น้องมาเดินมือควายหลังเดินหาผมก็อ่านนะหมาทางการมันน่าจะขายได้บ้างนะพอคุณพี่น้องก็เดินเนี่ยเลือกแล้วเลือกอีกจุดท้ายถามว่ายาซีนมีไหมโอ้พี่น้องครับหนังสือเต็มแผงไอ้เทปเต็มแผงพี่น้องไม่ถูกใจเลยสักอย่างถามว่ายาซีนมีไหมซึ่งผมไม่มีขายตกลงขายไม่ได้เนี่ยเอาทำก็รวยไปแล้วตอนนั้นนะก็ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอ่านง่ายนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยตรงนี้ให้อ่านให้ออกด้วยกับอะไรด้วยกับการเอาใจใส่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกผมมันทำได้แล้วแหละตอนนี้3ขวบได้แล้วได้แล้วปฏิฮะแล้วก็จะให้ทิ้งกันแล้วกันนั่นน่ะสิครับพอ4ขวบลืมไม่เอานะ3ขวบได้แล้ว
และเมื่อไหร่ที่เด็กคนนี้อ่านฟาติฮะห์ได้อันเนื่องมาจากเราสอนและพี่น้องคิดดูทุกครั้งที่ลูกเราละหมาดทุกครั้งที่ลูกเรานั้นเป็นอิหม่ามนำละหมาดไปละหมาดแล้วเขาอ่านฟาติฮะห์ตลอดเลยโอ้โหผลบุญเท่านั้นเลยแล้วก็ถ้าลูกใครอ่านฟาติฮะห์ได้นะขอร้องนะขอร้องว่าให้รางวัลกับลูกนิดนึงถ้าไม่มีรางวัลมาเอาที่ผมเนี่ยนะไม่ใช่ลูกเต้นแต่งตัวให้ลูกไปประกวดนางนพมาศลูกเต้นตัวเนี้ยแล้วโอ้ลูกเก่งๆตบมือให้ในวันลูกขอร้องแต่พี่น้องครับเลิกพอยุคนั้นมัน20ปีแล้วพอจบถ้าตอนนี้ลูกอ่านฟาติฮะห์ได้ลูกอ่านอายะห์คุรซีแล้วเอารางวัลให้ลูกนะหอมลูกสักครั้งนึงนะแล้วก็ลูกเก่งจังลูกของมากน่ารักจังให้รางวัลกับลูกไปบ้างนะอย่าไปนะส่งลูกขึ้นประกวดนางนพมาศไปเทดีสงการเนี่ยไม่อ่ะนะเออครับก็เลือกโรงเรียนด้วยแล้วกันถ้าเราส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนที่เขาไม่มีอิสลามก็ยากครับเพราะว่าอะไรเพราะในกฎระเบียบโรงเรียนก็จะเน้นเรื่องดนตรีเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในเรื่องอิสลามทักษะแบบจะเป็นมีนาเมษาท่านแรกพี่น้องต้องเลือกโรงเรียนให้ลูกพอพี่น้องเลือกโรงเรียนให้ลูกแหละลูกมีอิสลามเนี่ยต่อไปลูกจบมาลูกจะเลือกงานทำลูกจะเลือกงานทำเพราะลูกมีปัญญาแล้วว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ลูกจบจากโรงเรียนเพราะลูกพี่น้องต้องส่งลูกเรียนหนังสือพอจบพับลูกต้องทำงานลูกจะเลือกงานทำพอลูกจบโรงเรียนมีงานทำเสร็จแล้วลูกจะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองว่าทางไหนที่ทางที่เที่ยงตรงทางไหนที่ทางที่หลงผิดถ้าพี่น้องทำขั้นตอนอย่างนี้ได้พี่น้องก็สบายใจนะครับแล้วทำสุดท้ายแล้วก็ออกมาเนี่ยลูกของเราเป็นคนที่ผูกพันกับอิบาดะห์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ในได้รางวัลเลยแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดเด็กคนนั้นเป็นคนใฝ่ดีเองอีกเนี่ยมันก็มีแบบนึงบางทีพ่อแม่ไม่ได้เรื่องหรอกแต่เด็กเป็นคนที่ใฝ่ดีเองอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะส่วนน้อยไงอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่ดีเนี่ยก็มาจากการอบรมสั่งสอนของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราถึงต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยครับอันต่อมาข้อที่3นะพอจะสมควรแล้วอาจารย์นะข้อที่3เดี๋ยวมันจะไม่ได้7จนพวกนะอันที่3เนี่ยก็คือรอจูลุนก้อนบูฮูมุอัลละกุนบิลมาซาญิดก็คือชายคนหนึ่งที่หัวใจของเขานั้นผูกพันกับมัสยิดอาจารย์อันนี้ผู้หญิงก็ไม่ได้สิผู้หญิงสนับสนุนส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมพอไอ้บังจะไปสมมติเฮ้ยจะไปเลยบังก็ได้ด้วยนะก็เรื่องเล่าจากคนในกลุ่มนี้แหละเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นแบ็คที่ดีหรือว่าเป็นกำลังที่ดีเนี่ยมันส่งผลนะต่ออีหม่านของคนสามีนะ uh-huh. คืออย่างนี้สามีภรรยาเนี่ยพี่น้องอย่าหวังว่าสามีจะอีหม่านเพิ่มอย่างเดียวมันมีวันเหมือนกันที่สามีเนี่ยอีหม่านตก uh-huh. เช่นเดียวกันวันนึงที่ภรรยาอีหม่านตกสามีก็ต้องตักเตือนภรรยา ไม่ได้แปลว่าโอ้โหนี่เนี่ยจะเตือนบังไม่ได้เลยเตือนได้นะครับในกรณีที่บังนั้นทำผิดในเรื่องหลักการก็เตือนกันครั้งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่มาฟังเรื่องศาสนาฟังเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องสุรานี่เลยฟังจนกระทั่งแบบแหมฉันถ้าเป็นผู้ชายนะฉันไปอยู่แล้วแต่ไปไม่ได้ไงเพราะอะไรครับเพราะในบทที่ดีกว่าละหมาดที่บ้านผู้หญิงปรากฏว่าคราวนี้ทำยังไงล่ะก็เรามีสามีอยู่บังเนี่ยก็เคยนำละหมาดตลอดแล้วบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลสุราวันหนึ่งพี่น้องครับพอบังจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดนี่หยิบตะละกงอีกอันนึงให้เลยหยิบตะละกงอันที่สองบอกบังใส่ตะละกงด้วยทำไมอ่ะก็ที่บ้านเนี่ยของผู้หญิงเขาบางต้องไปนู่นถ้าบางจะละหมาดที่บ้านบางใส่ตะละกงโอ้โหบางในใจตกเป็นกระตุ่มเลยวางตะละกงเดินไปมัสยิดเลยพี่น้องผมปวดสาได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนอาจารย์จะทิพย์เล่าเองอะไรนะผมเองแหละก็คือเป็นเรื่องเศร้าที่ฮาไม่ออกนะนะเป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าบางทัศนะนี่ถือว่าผู้ชายไปละหมาดที่มัสยิดถือว่าเป็นวาญิบเลยนะในบางทัศนะเพราะนั้นอยากอยู่ใต้ร่มเงาขอร้องไหมเนี่ยเนี่ยมาที่เนี่ยนะผมพยายามจะบอกพี่น้องว่าให้เดินไปละหมาดที่อ่ะไม่ใช่มัสยิดแต่น่าจะเป็นบาแลที่เป็นมุสลาเป็นมุสลาดีกว่าที่เราจะมายืนละหมาดตรงนี้เข้าอาจารย์เราได้ยินเสียงอาจารย์มันไปมัสยิดไม่ได้มันไกลกว่าที่เราจะข้ามฝั่งไปก็ไปมัสยิดไปละหมาดที่รวมกันที่เป็นจะมาอาตรงนี้ดีกว่าที่เราจะมายืนละหมาดตรงนี้ซึ่งเราพยายามทำเพราะเราเป็นคนที่ใฝ่ในสิ่งที่มันจะลดสถานะตัวเองให้สูงขึ้นเพราะนั้นแล้วภาพของคนที่ไปละหมาดมัสยิดเนี่ยพี่น้องลองถามตัวเองถ้าเราไม่ไปเนี่ยพี่น้องถามคำถามและตอบตัวเองนะว่าถ้าเราไม่ไปละหมาดที่มัสยิดถามว่าวันที่เขาจัดงานสร้างมัสยิดเนี่ยเราไปร่วมจัดงานสร้างมัสยิดทำไมจะสร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะพี่น้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ไอ้วันที่เขาแจกซองเพื่อไปทำบุญสร้างมัสยิดอ่ะใส่ซองไปทำบุญทำไมจะเอามัสยิดไว้ทำอะไรสร้างเพื่ออะไรอ่ะตอบถ้าตอบตัวเองได้นะก็มาบอกผมหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
ถ้าไม่เอามัสยิดไว้สำหรับเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์รวมของการรวมใจของมุสลิมและข้อสำคัญคือการละหมาดญะมาอะห์การละหมาดญะมาอะห์รวมกันเป็นที่มัสยิดถ้าไม่ใช้มัสยิดเพื่อการนี้แล้วจะเอามัสยิดไว้ทำไมจัดงานประจำปีอ่ะปีละครั้งอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่จัดงานวันอีดเพื่อมันจุคนได้จุคนเนี่ยปีละสองครั้งนะตอบอย่างอื่นได้ไหมนอกจากนี้แต่เขาต่อจัดงานวารีมาที่ผมเดินไปเจอก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าไปแต่ว่าไปละหมาดด้วยไปละหมาดด้วยครับแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านทั้งหลายนะอย่าขวางไอ้บางถ้าไอ้บางคว้าจะไปบ้านจะไปมัสยิดจะไปกั้นอย่าไปกั้นส่งเสริมบางนะไม่ใช่ผักหลังเอาไปนะอ่าบางดีแล้วก็นะขอจะอาให้บางไปเพราะว่าสิ่งที่บางทำเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกนะและเป็นสิ่งที่ดีกับครอบครัวของตัวเราว่าบางได้สาอามันไปได้ละหมาดจะมาที่มัสยิดเป็นประจำแล้วบางจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของเราบางทำได้อย่างนี้บางก็จะเอาสิ่งที่ดีๆมาสอนกับคนในครอบครัวคำว่าหัวใจผูกพันกับมัสยิดนะ จะตีความแบบนี้นะครับว่าคนคนหนึ่งที่เวลาจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเช็คว่ามันมีสุราอยู่เปล่านี่แหละหรือขับรถไปเนี่ยไปบรรยายเนี่ยบางทีผมไปเจอที่บรรยายใหม่ๆเนี่ยนะผมจะถามว่าเจ้าบ้านเลยว่ามันมีสุราอยู่ไหมอ่ะถ้ามีก็ไปถ้ามันไม่มีมันไกลเลยก็ตั้งจะมาที่บ้านเอาไม่เป็นไรหรือเวลาที่เราไปต่างประเทศนะก็อย่างที่ผมบอกอะผมไปทำฮัทเนี่ยมันไกลจากมัสยิดฮารอมนะไปอยู่แถวอาซีซียะเนี่ยผมก่อนจะเดินหาร้านอาหารผมเดินหาสุราก่อนเพราะว่าจะต้องไปไงอาหารเนี่ยกินที่หลังได้เอานี่ก่อนเอามัสยิดก่อนผมถึงบอกว่าคำว่าหัวใจผูกพันเนี่ยมันจะคอยดูตลอดเลยเวลาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเวลาต่อไปก็คือละหมาดซุบฮ์เราวางแผนแล้วซุบฮ์วันนี้เราจะละหมาดที่ไหนหรือเราไปทำผมไปออกรายการที่รอฟานเนี่ยนะอาจารย์ก็ต้องออกก่อนเพราะว่ามันไกลมากอาจารย์ถ้าออกละหมาดซุบฮ์ไม่ทันต้องออกก่อนแต่ผมก็จะรู้แล้วว่าถ้าไปละหมาดที่รอฟานเนี่ยมันมีผ่านกี่มัสยิดเพราะไปแถวคูก็มัสยิดที่สะดวกมากก็คืออัลเอียซานเราจะแวะไปนั่นหรือไม่ก็ลำหินถ้าพี่น้องท่านใดที่เป็นกรรมการมัสยิดนะหรือว่าใกล้ชิดกับอิหม่ามใกล้ชิดกับกรรมการมัสยิดผมฟังนิดนึงนะเพราะภาพที่ปรากฏเนี่ยผมเคยไปเนี่ยมันยังไงอัลลอฮ์ไปแล้วจะเข้าไปมาล็อกหมดเลยล็อกเข้าสุราไม่ได้ล็อกผมเคยเขียนว่าสุราไม่ใช่โกดังสินค้านะสุรานี่ไม่ใช่โกดังสินค้าพี่น้องไม่ต้องเอาของมีค่าไปไว้ในสุราไม่ต้องเอาจะเก็บอะไรสุราจะเก็บอะไรต้องล็อกกุญแจแน่นหนาใครจะไปขโมยอะไรอันนี้การอย่างดีเอานาฬิกาสักเรือนให้ดูว่าตอนนั้นมันเวลาเท่าไหร่เวลาอาจารย์เท่าไหร่ความมากเท่าไหร่แค่นั้นพอคุณล็อกกุญแจหมดเดินรอบด้านเข้าไม่ได้อันล่ะมันอันนี้มันสุรานะไม่ใช่โกดังสินค้าเพราะนั้นใครที่ไปกำกับมาสิบเปิดไปเลยโอเพ่นไปเลยแล้วก็ขอร้องพี่น้องเหมือนกันว่าเวลาไปใช้มาสิบเนี่ยอย่าไปใช้ทรัพย์สินของมัสยิดโดยที่ไม่มีสิทธิ์นะเช่นอะไรบ้างออกจากบ้านเนี่ยครับไม่เคยเตรียมเลยไปถึงมัสยิดเสียบปั๊บชาร์จโทรศัพท์เฮ้ยทำไมไม่ได้ชาร์จจากบ้านมันไปชาร์จเอาไฟสุราชาร์จถ้าไปเปิดไฟเพื่อละหมาดอาบน้ำละหมาดเพื่อละหมาดไม่ว่ากันแต่นี่อยู่ๆที่บ้านไม่ชาร์จไปครับเอาเสียบไฟสุราเอาสุราหากินเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ถ้าจะทำแบบนั้นต้องไปจากหยอดตู้สุราไปช่วยค่าไฟอย่าไปโกงสุราเพราะนั้นสุราเองเช่นเดียวกันครับอย่าล็อกมัสยิดเว้นแต่ว่าเอาละมันกลัวใครจะเข้ามาอะไรมาสิงมาขโมยใช่ไหมขโมยขโมยขโมยอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ขโมยบินขโมยบินบัสเอาถ้วยชามไปไว้ในมัสยิดมันไม่ใช่เรื่องนะไปทำห้องเก็บของใหม่ครับก็ผมนี่ไปมีทีนึงอาจารย์พอไปละหมาดช้าๆเขาก็นิดนึงนะบางทีถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครละหมาดอยู่อย่าเพิ่งปิดได้ไหมอ่ะปิดพัดลมปิดไฟไอเราอยู่2คนเนี่ยโอ้โหตัวเสียจะกลับบ้านตัวเสียจะกลับบ้านสงัดเราก็ไม่ได้ด้วยเพราะนั้นน่ะพอดูแล้วแหละแกได้เล่นเราแน่เลยพอเดินออกมานี่ไปจากอันนึงแล้วก็ถือโซ่อันนึงคอยล็อกเอาไอเราก็โอ้โหเออตกลงเนี่ยเรานี่คิดดีนะแวะสุราเนี่ยมาเจอแบบนี้แหมแล้วก็ไม่ดึงในชาอาจารย์ประมาณแค่ไม่ถึง2ทุ่มอ่ะถามหน่อยได้ไหมต่อเพราะอาจารย์พูดแบบนี้ผมนึกถึงบทคิดยังไงนี่ไอคนที่เป็นแขกครั้งที่แรกเนี่ยจะไปเรียนภาษาอังกฤษตัวเองเป็นคนฝ่ายเรียนก็จะไปเรียนภาษาอังกฤษปรากฏต้องไปเรียนที่โบสถ์และโบสถ์เนี่ยเขามาเรียนไม่ต้องเสียตังค์มาเรียนภาษาอังกฤษไม่ต้องเสียตังค์แต่คุณต้องเรียนศึกษาเรื่องคริสเตียนด้วยและมีอาหารเลี้ยงนะและโบสถ์นี่ไม่ต้องพูดถึง
สะอาดสะอาดแล้วผมไปเจอในแม่จันครับมัสยิดในเขาอันนี้ไม่ใช่หินอ่อนเป็นเนี่ยเป็นหินขัดหินขัดแล้วเขาก็มีผ้าปูเป็นพรมครับไอ้คนไม่ใช่วันศุกร์เขาก็จะม้วนพรมว่าไอ้ผมก็จะไปละหมาดปรากฏว่าจิ้งเหลนวิ่งออกมาจากพรมอัลลอฮ์ฉะนั้นเขาเล็กที่ฝุ่นเท่านั้นเลยไอ้พรมเนี่ยถ้ามึงไม่ดูดฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่ไม่ลงมันคันจมูกคันจมูกผมเนี่ยผมเนี่ยถ้ามีพรมกับหินอ่อนผมเอาหินอ่อนผมจะไปสู้อยู่ตรงหินอ่อนเพราะผมเนี่ยถ้าไม่ได้ดูดฝุ่นเนี่ยไม่ไหวเพราะนั่นเอาจิ้งเหลนวิ่งออกมาจากไอ้ภาพบุรีมาเนี่ยและบอกคิดเขาสะอาดแล้วมาสัญญาในนั้นอาจารย์แต่นั้นไหนเขียนพูดไว้ในผมโอ้โหป้าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานั้นบอกว่าไอ้ที่ป้าน้ำหมากไอ้เต้นในที่ป้าที่ป้าที่ตัวป้าอ่ะมันไม่มีสะอาดเป็นครึ่งของความศรัทธาส่วนหนึ่งการศรัทธาป้ายังสกปรกเลยแล้วจะเอาสะอาดตรงไหนเออเล่นกันที่ป้าเลยนะนะอาจารย์ข้อที่ประการที่สี่ประการที่สี่นะครับอันนี้ก็เป็นของผู้ชายเขานะประการที่4นะครับก็คือวะรอจูลานีตะฮาบะฟิลลาฮิอิจตะมาอะลัยฮิตะฟัรกออะลัยฮิก็คือคน2คนที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์คบกันแล้วเลิกหรือเราแยกกันเพื่ออัลเลาะห์คบกันก็เพื่ออัลเลาะห์เลิกคบกันเพื่ออัลเลาะห์มันยังไงจ๊ะไอ้คบกันเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยเข้าใจแต่ไอ้เลิกกันเพื่ออัลเลาะห์นี่มันยังไงคือไอ้คนที่มากินข้าวโรงรถให้นี่ดีว่ะมาอุดหนุนไอ้พอไม่มาโรงรถแม่งไปกินที่อื่นว่ะก็ไม่พอใจทีนี้ไม่ได้รักกันเชิดแล้วไม่ได้แยกกันเชิดแล้วเอาไปเดือดส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งถ้าเราจะรักใครสักคนเนี่ยรักกันเชิดแล้วและถ้าเราจะเกลียดใครสักคนก็ต้องเกลียดด้วยเราไม่ได้เกลียดโดยส่วนตัวเขาไอ้นี่มันทำจิตต่อศาสนามันเลวร้ายต่อศาสนาเขาแล้วเราไม่ชอบเขาด้วยกับพฤติกรรมฮะคือไม่ได้ชอบที่ตัวไม่ได้รังเกียจที่ตัวบุคคลนะแต่รังเกียจที่พฤติกรรมอย่างสมมติเนี่ยชายคนหนึ่งเพื่อนเราเนี่ยเราถามว่าเราก็มีใจก็คือหมายถึงว่าไงก็คบหาครับสมาคมกันมาแต่เมื่อไหร่ที่เขาชวนเราไปนั่งในวงสุราไปดื่มเหล้าเราปฏิเสธเราบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธความเป็นเพื่อนของคุณนะแต่เราปฏิเสธพฤติกรรมการกินเหล้าของคุณแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยชวนฉันไปดูแลเด็กกำพร้าชวนไปทำเรื่องของสาธารณประโยชน์ผมไปนะเพราะอันนี้ถือว่าอิสลามอนุมัติแล้วผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเอาอิสลามเป็นตัวตั้งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยให้การยอมรับแต่บางทีเราไม่ได้เอาอิสลามเป็นตัวตั้งไงเราเอาอย่างอื่นเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งไงเพราะนั้นตรงนี้ดูดีชั่วว่าดีชั่วก็คือเอาศาสนาของเรามาเป็นเกณฑ์ในการคบกับคนแล้วก็แยกกับคนอย่าเอาอารมณ์ที่ผลประโยชน์ของเราเป็นที่ตั้งว่าชอบคนนี้ก็คบถ้าไม่ชอบคนนี้ก็ไม่คบไม่ใช่เรื่องอารมณ์เรื่องของความถูกผิดเรื่องของความดีชั่วครับแล้วก็อันนึงครับที่นบีนั่งอยู่กับซอบะคนนึงเนี่ยแต่แล้วมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเนี่ยซอบะก็บอกนบีเนี่ยฉันรักคนนี้นบีเนี่ยฉันรักคนนี้นบีอาจจะไปบอกเขาหรือยังชายคนนี้บอกยังนบีก็ไปบอกเขาสิชายคนนี้ก็เลยว่าฉันรักท่านเพื่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมฉันรักท่านเพื่อนแล้วชาวคนนี้บอกขอร้องพึงพอใจท่านที่ก็ขอร้องได้รักท่านได้รักท่านแสดงว่ารักกันต้องบอกกันมีกฎจะให้บอกกันครับแล้วก็รักกันเพื่อนแล้วนะแล้วรักผู้หญิงล่ะก็ต้องบอกจะไม่บอกจะได้แต่งกับเขาต้องบอกนะบอกใครยังไม่บอกอ่ะนะครับอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมาเป็นที่ตั้งที่จะรักใครที่จะเกลียดใครครับผมครับอันนี้ก็รวมถึงเรื่องของสามีภรรยาหรือรวมถึงความรักโดยทั่วไปด้วยนะครับอย่างการที่สามีภรรยาจะหย่ากันหรือเลิกกันเนี่ยก็ต้องมีสาเหตุมาจากเรื่องศาสนาใช่นะครับผู้หญิงถ้าจะไปขอสามีหย่าเนี่ยนะผู้หญิงไม่มีสิทธิ์หย่าสามีนะก็จะไปขอหย่าแต่ว่าผู้หญิงขอหย่าสามีโดยไม่มีเหตุผลทางศาสนานี่หนักเลยนะครับผมหนักนะอย่างแค่ไอ้ไม่ชอบใจไอ้บางอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับนอนกลนเสียงดังรับไม่ไหวถ้ามันนอนไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆแยกห้องไปก่อน ถ้ามันสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็อันนี้เรื่องของความทรมานที่มันไม่สามารถจะใช้ที่อยู่ร่วมกันได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าถ้าสามีไม่มีความผิดนะเช่นถ้าทิ้งละหมาดถ้ากินเหล้าอะไรพวกนี้เป็นสาเหตุที่
เป็นสาเหตุทางศาสนาที่จะขอหย่าได้แต่ถ้าประกอบฮะนะแต่ถ้าไม่มีสาเหตุและผู้หญิงไปขอหย่าเนี่ยโดนหนักนะครับครับต่อมาก็คือถึงไหนละก็คือวรจุลุนดะอัตฮูอิมรออะตุนซาตะฮะซันนะวะจะมานฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอฮ์นะครับก็คืออันนี้ผู้ชายถูกทดสอบจากผู้หญิงก็คือมาเลยนะอาจารย์มาขอชักชวนให้ทำผู้หญิงเขาชอบผู้หญิงเขาชอบอันนี้อาจารย์เคยเจอพวกไหมผู้หญิงมาชวนอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าแบบผู้หญิงมาชอบมาติดพันเนี่ยไอ้ผู้หญิงมาชอบเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมาชวนอะไรมีไม่มีอ่ะแต่ชอบมีนะกลัวอาจารย์จะถามฉันเนี่ยแต่เลยถามอาจารย์ก่อนคือที่น้องยุคนี้สมัยนี้นะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่อายกันแล้วเขาก็จะชวนผู้ชายที่เขาชอบเนี่ยก็ไปอยู่กันสองต่อสองอ่ะยุคนี้สมัยเนี่ยเขาไม่อายกันแล้วและทีนี้ผู้ชายเนี่ยถ้าไปอะไรนะถ้าไปฉวยโอกาสอ่ะโดยที่ไม่หวั่นเกรงไม่ยำเกรงต่อแล้วก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ภายใต้ดวงดาวของเราครับตรงนี้ก็คือว่าทดสอบอีหม่านเลยนะแล้วเขาตอบว่าที่ไม่ทำเนี่ยเพราะฉันกลัวเหรออินเดียขอพูดแล้วอินเดียขอพูดแล้วที่ไม่ทำเพราะโรงแรมเต็มไม่ใช่นะไม่ใช่ที่ไม่ทำเพราะอะไรอ๋อจองห้องไม่ทันคืออย่าไม่ทำชั่วเพราะว่าไม่สามารถจะทำได้หรือมาชวนแต่ว่าปรากฏว่าไงเสื่อมสภาพทางเพศอันนี้ก็ไม่นับนะครับผมไม่ได้นะบางคนบอกโอ้โหนี่ชวนเท่าไหร่เนี่ยบางเคอิมานดีจังเลยที่ไหนได้เสื่อมสภาพอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้สาเหตุที่เขาไม่ทำความผิดทำความชั่วอันเนื่องมาจากเขากลัวล็อกแล้วพูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แหมมันหอมหวานเหลือเกินนะจ๊ะมันปฏิเสธยากคือคนที่ต้องอิมานแข็งจริงๆแต่ว่าอิสลามเนี่ยพี่น้องก่อนที่จะไปถึงขั้นนี้เนี่ยวางกฎเกณฑ์ไว้ก่อนแล้วตั้งแต่การพูดคุยกันการมองกันการอะไรจ๊ะการแต่งกายการ อยู่ด้วยกัน2ต่อ2การอยู่ร่วมกันการปะปนกันแม้กระทั่งในละหมาดเนี่ยก็จะแยกกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยยังเป็นม่านแยกนะแต่ว่าถ้าเป็นมัสยิดในประเทศอาหรับเนี่ยเข้าอีกทางนึงออกอีกทางเลยนะคือมองไม่เห็นเลยนะผู้หญิงไปละหมาดอยู่อีกที่นึงเลยก็ทำอย่างทำบริบทของการที่จะไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าถึงวันนึงที่มันทำทุกอย่างแล้วแต่ปรากฏว่าถูกทดสอบจากเรื่องนี้เนี่ยก็เราก็ต้องบอกไปว่าเราทำไม่ได้นะเพราะเรากลัวเนาะครับนะครับก็บอกผู้ชายรูปหล่อทั้งหลายไว้นะผมเนี่ยผมไม่กลัวแล้วผมก็แก่แล้วด้วยบอกผู้ชายรูปหล่อทั้งหลายว่าถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองรูปหล่อขอให้ตัวเองเป็นคนดีเพราะถ้าตัวเองรูปหล่อแล้วไม่มีคนไม่มีความดีอยู่ในตัวเองเนี่ยพังเพราะเรื่องอย่างนี้แหละพังเพราะเรื่องแบบนี้เพราะนั้นถ้าตัวเองรูปหล่อและมีความดีก็จะบอกกับผู้หญิงคืออย่าไปสร้างสะพานให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาอย่าไปกล้าคิดสนิทสนมอย่าไปกล้าคิดสนิทสนมเพราะนั่นคือสะพานของการนำพาไปสู่ความหายนะถ้าเราคิดว่าเรารูปหล่อก็ขอให้เป็นคนดีจะได้กล้าที่จะไปดีแสบผู้หญิงได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะฝากเพียงไปเรื่องครับผมครับแล้วก็อันนี้ข้อที่ไหนอาจารย์ข้อต่อไปข้อที่6แล้วประเภทที่6ครับนะครับก็คือรอญูลุนนะครับตะซอดดะกอบิซอดะกอตินฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะละมาชีมาลูฮูมายุนฟิกอบิยามีนูฮูนะยะมาตุนฟักมาตุนฟิกอยามีนูฮูนะครับก็คือคนๆหนึ่งที่บริจาคไปและเป็นไงครับเขาบริจาคอย่างลับๆนะโดยที่มือบริจาคไปเนี่ยบริจาคมือไหนอาจารย์นะมือขวาแล้วก็มือซ้ายไม่รู้แล้วถ้าเกิดบริจาคมือซ้ายได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวแน่ใช่ไหมใช่ต้องของดีเนี่ยนะให้เริ่มด้วยกับมือขวาเวลาจะรับของรับอะไรเนี่ยก็รับมือขวานะนบีถึงจะบอกว่าในฮะดีษที่บอกว่าบริจาคด้วยกับมือขวาแล้วก็มือซ้ายเป็นไงครับไม่รู้คือไม่มีการโอ้อวดนะครับนะพี่น้องแค่ผมนั่งอยู่ในจอเนี่ยแล้วพี่น้องจะโทรว่าอ่ะช่วยเด็กกำพร้า500บาทอาจจะไหนอาจจะเนี่ยจะอะไรนะจากกระแลน้อยพี่น้องบอกได้แต่ว่าด้วยเจตนาด้วยเนียนนะว่าฉันไม่ต้องการที่จะโอ้อวดนะแต่ฉันต้องการที่ให้เห็นแบบว่าคนกระแลน้อยก็มีคนใบจานะเจตนาคือนะให้มีเจตนาที่ดีอย่าไปคิดที่จะโอ้อวดอะไรนะให้เป็นแบบอย่างว่ามันมีคนทำที่จะทำครับมีคนทำเริ่มมันจะได้มีคนตามมีคนนำจะได้มีคนตาม
เพราะถ้าเราเกิดความโอ้อวดนะพี่ครับนอกจากจะไม่ได้อยู่ภายใต้โรงงานแล้วมันมีเรื่องของคน3คนแต่ผมตัดตอนเอาคนเดียวก็คือคนที่บริจาคนะเสร็จแล้วแล้วก็ถามเขาว่านะเจ้าได้ใช้จ่ายไปไหนก็ฉันเนี่ยได้ใช้จ่ายไปในหนทางขอแล้วอโลดเจ้าโกหกอโลดเจ้าโกหกเพราะเราดูดีไอ้หัวใจของไอ้คนนี้มันเป็นแบบไหนโลดโกหกครับเพราะที่ท่านทำแบบนี้เพราะท่านต้องการให้คนเรียกว่าท่านเป็นคนใจบุญให้กล่าวขานว่าท่านเป็นคนใจบุญให้คนเรียกท่านเป็นคนใจบุญนะเสร็จแล้วคนคนนี้ก็ถูกคว่ำหน้าล่าลงในโลกเห็นไหมว่าทำบุญแล้วแทนที่จะได้บุญเนี่ยจะถูกคว่ำหน้าล่าลงในโลกเพราะในเจตนาไม่ดีต้องการที่จะโอ้โหให้คนรู้เนี่ยแล้วไอ้ประเภทที่บริจาคเท่านั้นเท่านี้แล้วได้โล่ได้ถ่ายรูปใส่กรอบรูปแล้วมาตั้งโชว์ที่บ้านเนี่ยเนี่ยฮัจญานั่นฮัจญานี่บริจาค 100,000 บาทได้โล่มาได้อะไรมาได้รางวัลมาเนี่ยที่ท่านจะทำเลยนะรางวัลเนี่ยครับไม่ว่ามันจะขนาดไหนมันไม่เท่ากับรางวัลนะที่อัลเลาะห์หรอกเอาที่อัลเลาะห์ดีกว่ารับที่อัลเลาะห์ดีกว่ารางวัลนั้นยิ่งใหญ่ก็คือสวรรค์ของพระองค์อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ไอ้รางวัลบนโลกดุนยานี้ใครจะมายกเครื่องสรรเสริญเดี๋ยวมันก็สลายเดี๋ยวก็หายและการบริจาคแบบโอ้อวดเนี่ยพี่น้องมันไม่มีผลบุญด้วยนะลาตุปิตีดูนัสโซดาฟอคือการบริจาคมันสูญเปล่าดังนั้นเราเสียตังค์แล้วเนาะเราก็หวังเราก็อยากจะได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ทำโดยที่เรานั้นต้องทำแบบลับๆส่วนคนที่เขาเอาไปพูดอ่ะบางทีเขาจินตนาก็คืออาจารย์เป็นการเขาเรียกอะไรนะเล่าให้ฟังถึงเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นการบทเรียนให้ฟังแต่ว่าตัวเราเนี่ยเราต้องรู้เนียดของเราให้ดีนะอย่างบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ไหมมัสยิดเนี่ยคนที่สร้างเนี่ยจากตระกูลนี้นะคือเขาให้เล่าให้เราฟังถึงว่าเนี่ยมันมีนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันมีแต่สมัยนี้เนี่ยมัสยิดทั้งหลังเนี่ยด้วยกับคนเดียวหรือตระกูลเดียวเนี่ยยากละแต่สมัยก่อนเนี่ยมันมีจริงอาจารย์คือคนเดียวเนี่ยเหมาหมดเลยแต่สมัยนี้นะต้องมาหารนะอาจารย์ฝาอันนึงเดี๋ยวก็หลังคาเบื้องนึงมีแต่ละเสาหากันเพราะว่าเศรษฐกิจมันอ่อนจะแย่ด้วยรวมถึงอีหม่านของคนในยุคก่อนด้วยนะที่เขามั่นคงเขายอมสละได้เป็นหลักล้านหลายล้านในการบริจาคของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะเวลาพี่น้องบริจาคไปขอให้มันเป็นความดีนะขอให้มันเป็นการที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์อย่าให้มันเกิดความโอ้อวดในหัวใจได้แม้แต่เพียงนิดเดียวเดี๋ยวมันจะเสียหายครับแล้วก็ประการสุดท้ายประการสุดท้ายนะครับก็คือรอจูลุนนะแล้วก็ลอลอฮูคอลียันฟาฟาดัตไอนามนะก็คือชายคนหนึ่งที่รำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับในสภาพที่อะไรครับในสภาพที่ก็เรียกบริสุทธิ์ใจอยู่คนเดียวนะไม่ได้ร้องไห้ต่อคนอื่นเนี่ยและเป็นไงครับน้ำตาของเขาก็ล้นออกมาจากตาของเขาครับเคยร้องไห้สักครั้งหนึ่งไหมที่เรานึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราร้องไห้เคยทำไหมถ้าไม่เคยนะครับพยายามที่จะร้องไห้เพื่อร้องให้ได้นะฟังกุรอานแม้ว่าอาจจะไม่เข้าใจความหมายแต่ว่าอิหม่ามอ่านได้เพราะมากพยายามนั่งฟังด้วยหัวใจที่จดจ่อแล้วก็น้ำตามันไหลออกมาด้วยกับการนึกถึงพระองค์เนี่ยให้เกิดให้ได้ในชีวิตของเราทุกครั้งเลยนบีเตือนนะครับถึงหัวใจที่หยาบกระด้างก็คือการเขาเรียกอะไรนะอยู่กับเขาเรียกสายบันเทิงเยอะอยู่กับสายบันเทิงเยอะดังนั้นบางทีเนี่ยถามว่าเราจะมาร้องไห้ตลอดมันก็ไม่ใช่นะอาจารย์แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเราอยู่ตามลำพังเนี่ยอยู่ตามลำพังเช่นอาจจะกลางคืนเราตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดหรือช่วงที่เราละหมาดเนี่ยนะครับเรามีไหมที่จะมีความรู้สึกถึงการร้องไห้พูดถึงกุรอานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนผู้ศรัทธาในเสียน้ำตานะจันนะโดยเฉพาะอายะที่กล่าวถึงเรื่องของนรกแล้วก็สวรรค์ครั้งหนึ่งท่านหญิงอุมุไอมันเนี่ยผมเล่าไปแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บรรยายเนี่ยท่านหญิงอุมุไอมันเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นแม่นมของนบีแล้วก็นบีรับรองนะว่าเป็นชาวสวรรค์เป็นหญิงชาวสวรรค์อยู่กับนบีตั้งแต่ตอนที่นบีเกิดเลยก็อยู่มาเรื่อยๆดูแลนบีมาเรื่อยๆแล้วก็ไปแต่งงานนะครับแล้วก็มีลูกชื่อไอมันหลังจากนั้นสามีเสียชีวิตเนี่ยก็มาแต่งงานใหม่ครั้งหนึ่งก็คือได้ท่านเซดบินฮาริซะเป็นสามีซึ่งอายุต่างกันเยอะนะท่านหญิงอายุเยอะแล้วแต่ได้คนหนุ่มเป็นสามีเพราะว่านบีบอกว่าใครต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับหญิงชาวสวรรค์
เรียนยกมือเลยแม้จะอายุเนี่ยเยอะเป็นอายุเยอะแล้วแหละขอยกมือเลยแล้วก็มีลูกคนนึงด้วยได้ชื่ออุซามะห์บินเซดทั้ง2คนนี่เสียชีวิตในสงครามศาสนาทั้งคู่เลยอุซามะห์บินเซดเนี่ยออกรบเป็นแม่ทัพอายุ18นะอายุ18เท่ากับลูกเราเลยแต่ในครั้งนั้นเนี่ยเชื่อมั้ยสงครามในครั้งนั้นครับมีท่านอุมัรอิบนุคอตอบซึ่งเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งมีอบูไบดาอิบนุจัดรอซึ่งเป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่นบีแต่งตั้งให้อุซามะห์บินเซดเป็นแม่ทัพในครั้งนั้นนี่คือเด็กในยุคนั้นเด็กในสมัยนั้นอายุเพียง18ปีซึ่งต่างกับเด็ก18ปีในวันนี้ก็แม่ของเขาก็คือนี่แหละท่านหญิงอุมัยมันเนี่ยนบีจะไปเยี่ยมตลอดเลยเนาะนบีไปเยี่ยมตลอดนบีจะถามท่านหญิงอุมัยมันว่าสบายดีไหมคำตอบที่ท่านหญิงอุมัยมันบอกก็คือฉันสบายดีตราบใดที่อิสลามยังอยู่ครับคำตอบที่สวยงามคำตอบที่สวยงามมากเราจะเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่เราจะแย่ขนาดไหนแต่อิสลามอยู่นั่นแหละคือความสบายของฉันฉันสบายดีตราบใดที่อิสลามยังอยู่วันหนึ่งนบีเสียชีวิตนบีไปเยี่ยมตลอดเสร็จแล้วท่านอบูบักก็ชวนท่านอุมัรไปเราไปเยี่ยมเหมือนตอนที่นบีอยู่ได้ไหมก็ชวนกันไปปรากฏว่าเห็นท่านหญิงอุมัยมันร้องไห้อยู่ในบ้านนะครับเสร็จแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกท่านหญิงมันก็ต้อนรับปรากฏว่าท่านหญิงอุมัยมันเนี่ยก็ท่านอบูบักก็ถามก็เลยบอกว่าท่านจะร้องไห้เสียใจทำไมในเมื่อนบีเนี่ยได้รับการตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าแล้วท่านหญิงอุมัยมันบอกว่าที่ฉันร้องเนี่ยหรือคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่านบีเนี่ยได้รับสิ่งที่ตอบแทนที่ดีกว่าแต่ที่ฉันร้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้แต่ที่ร้องอันเนื่องมาจากตอนนี้เนี่ยวะฮีของอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ถูกประทานลงมาแล้วฉันจึงร้องไห้คือท่านมันต้องการที่จะเรียนรู้วะฮีของอัลลอฮ์เพราะว่านบีเสียแล้วนะครับก็คือเป็นไงครับกุรอานไม่มีประทานลงมาแล้วท่านหญิงอุมัยมันเลยร้องไห้พอได้ยินคำตอบเนี่ยก็พาให้ท่านอบูบักกับท่านอุมัรเนี่ยร้องไห้ไปด้วยทั้ง3คนก็ร้องไห้กับเนื่องจากอันเรื่องกุรอานนะครับกับตอบของคนนะคำตอบของท่านหญิงอุมัยมันน้ำตาเพื่อเราเราอาจจะยากที่จะนำออกมาแต่น้ำตาที่เราดูละครดูนางเอกถูกนางร้ายทำร้ายเราร้องไห้ร้องห่มมากมายแต่น้ำตาเพื่อเราเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับเราได้เลยสักครั้งนึงหรือนะครับนะทั้งหมดทั้งสิ้นคนเจ็ดจำพวกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของเราเนี่ยถามกับตัวเองว่ามันเป็นเราสักพวกหนึ่งไหมเราเนี่ยอยู่ในสักพวกหนึ่งไหมที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ซึ่งผมขีดเส้นใต้กับพี่น้องในตอนแรกแล้วว่ามันไม่มีร่มเงาอื่นใดเลยนะมันร้อนนะมันร้อนมันไม่มีร่มเงาใดที่จะพักได้เลยอ่ะเว้นแต่ร่มเงาของแล้วเราเป็นคนเจ็ดจำพวกนั้นหรือไม่นะครับอาจารย์จะเสริมอะไรอีกไหมเมื่อกี้คำพูดของอาจารย์เนี่ยที่ว่าท่านมีความสุขจากเท่าที่มันมีอิสลามเพราะฉะนั้นผมเนี่ยปกติผมจะไม่เอาหนังสือมาวางข้างหน้าผมจะเตรียมเนื้อหามาแบบที่อาจารย์โจ๊กเตรียมมาเนี่ยแต่ว่าวันนี้คุยสองคนนะผมก็คิดว่าแต่ผมคือผมได้เปรียบอาจารย์โจ๊กตรงที่ว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้เขียนหนังสือได้ทำหนังสือครับเพราะนั้นไอ้เรื่องที่ผมเตรียมเนื้อหาอะไรมาเนี่ยผมสามารถจะหยิบหนังสือมาได้หยิบหนังสือที่ผมทำไว้เนี่ยผมจัดทีมที่ผมเขียนขึ้นเองเนี่ยมาใช้ได้ซึ่งหนังสือในมือผมนะครับมันผมไม่ได้มาขายหนังสือเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่มีแล้วแต่ผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือนี่เล่ม10บาทผมพี่น้องผมทำหนังสือเล่มละ10บาทเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มันง่ายที่สุดที่พี่น้องจะเรียนรู้อิสลามอ่ะไม่ต้องเกรงเลยควักกระเป๋าตังค์เหรียญ10บาทตั้งเพราะดีๆหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วแต่เชื่อไหมว่ามันก็ขายยากหรือบางทีก็ต่อแล้วต่ออีกว่าทำนั้นเท่านี้ได้ไหม5บาทได้ไหม6บาทได้ไหมไม่ถ้าเป็นลูกชิ้นอาจารย์จะขายง่ายนะถ้าเป็นลูกชิ้นแป๊บเดียวนี่คือความขมขื่นแต่พี่น้องครับแค่เรื่องที่ผมจะยกให้ฟังคำเนี่ยผมคิดว่าใครที่มีหนังสือนี้อยู่ในมือเนี่ยมันคุ้มแน่10บาทเกินใช่ไหมครับเป็นคำพูดของท่านอิหม่ามมัสยิดอิโรฮีมะฮุลละครับผมท่านได้พูดไว้บอกว่าปวงชนจะไม่กลายเป็นคนเขาดื้อติดเพี้ยนไปนอกจากพวกเขาละทิ้งภาษาอาหรับแล้วไปเรียนภาษาของอริสโตเติลพี่น้องฟังคำนี้อาจจะยังเอ๊ะมันจะงานพี่น้องวันนี้เนี่ยภาษาอาหรับคือภาษาอัลกุรอานคือภาษาของผู้ศรัทธาแต่วันนี้เราไม่ยอมที่จะเรียนภาษาของผู้ศรัทธาเรากลับไปเรียนภาษาอื่นภาษาของอิสลามก็คือภาษาฝรั่งภาษายุโรปภาษาอื่นที่มันไม่ใช่อิสลามนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วเราจะอยู่ภายใต้ร่มเงาขององค์ได้ไหม
เราไม่สนใจภาษาอัลกุรอานไม่สนใจภาษาอิสลามแต่เราไปเรียนรู้ภาษาอื่นที่มันนำพาไปสู่ความหลงผิดไม่ต้องอะไรอื่นครับวันนี้เสื้อผ้าหน้าผมจะแต่งตัวแบบไหนเราดีกรมตามใครเรามีเสื้อผ้าหน้าผมที่เป็นอิสลามไหมอาหารที่เราไปนั่งกินกระดิ่งเท้านั่งกินฟังเพลงไปด้วยฮอทดอกพิซซ่าอะไรก็ไม่รู้สารพัดตามห้าเรามีความสุขกับสิ่งที่มันไม่ใช่อิสลามเพราะเราเข้าใจว่านี่คือความเท่นี่คือความทันสมัยทั้งที่เราทิ้งในสิ่งที่มันเป็นอิสลามนี่คือสิ่งที่กลับมาทบทวนตัวเราได้เลยครับว่าวันนี้เราจะอยู่ภายใต้ร่มเงาขอแล้วไหมผมเขียนไว้ปกหลังของหนังสือเล่มนี้ไม่มีขายเช่นเดียวกันครับผมเขียนไว้ถึงคนที่อ่านหนังสือว่าจะมีใครสักคนแต่เล่มนี้ผมขออาจารย์แล้วนะจะขอไปถ่ายเอกสารหน่อยบอกพี่น้องว่าทำไมถึงอยากได้ทำไมถึงอยากได้รู้ไหมพี่น้องอันนี้เป็นหนังสือที่ผมดูเมื่อกี้เองนะเขารวบรวมหะดีษที่เป็นตัวเลขพี่น้องเทคนิคผมอย่างนึงนะผมคุยกับอาจารย์คนนี้ผมอยากให้หนังสือเนี่ยเป็นจุดสนใจมีหน้าบอกเนี่ยตัวเลขเต็มไปหมดมีพี่น้องจากปากใต้โทรมาถามผมว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขนี่หมายถึงอะไรผมบอกว่าผมเนี่ยให้อาจารย์มูริสรวบรวมหนังสือหะดีษที่มีตัวเลขอ่ะ1ประการ2ประการ3ประการ4ประการจนถึง7ประการเมื่อกี้ก็คือตัวเลข7จําพวกนี่คือตัวเลขผมต้องการให้พี่น้องได้สนใจว่าเออไอ้ตัวเลขเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะจำมั้ย1 อ่ะยกตัวอย่างซะหน่อยอ่ะเอา2เมื่อกี้ที่เราคุยกันมีคนอีก2คนที่อยู่ภายใต้โรงงานขอแล้ว1คือคนที่ผ่อนหนี้ให้กับคนยากจนอันนี้2อันนี้เลข2อ่ะฮะแล้วก็คนที่ยกหนี้ให้กับคนยากจนคนเขาก็อยู่ภายใต้โรงงานขอแล้วเช่นเดียวกันคนแรกก็คือผ่อนปรนหนี้กับลูกหนี้คนที่2ก็คือยกหนี้เลยอ่ะฮะอยู่ในใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์เช่นเดียวกันครับแต่ว่ามันคนละฮะดีษกับ7จําพวกผมเขียนไว้เนี่ยพี่น้องครับลองถามตัวเองว่าจะเป็นแบบนี้มั้ยผมถามว่าจะมีใครสักกี่คนที่บ่นว่าเบื่อจะได้ไม่อยากได้แล้วเบื่อไม่อยากได้แล้วอย่าว่าแต่คนที่ยากจนขัดสนเลยแม้แต่คนที่เต็มล้นด้วยเงินทองก็ยังอยากมีอีกใช่มั้ยวันนี้มีเท่านี้ไปดูสิในเซฟเนี่ยขนมไม่รู้กี่แบงก็ยังอยากได้เอ๊ะที่นั่นเขาว่าสวยที่นี่เขาว่าสวยก็ยังอยากจะได้มีใครสักคนที่บ่นเบื่อว่าไม่อยากได้แล้วแล้วผมถามกลับใหม่เมื่อหันมามองคนดีถามว่ามีกี่คนที่เต็มล้นด้วยความดีเต็มแล้วความดีก็เต็มแล้วไม่ต้องทำเพิ่มแล้วถามว่ามันมีกี่คนที่อยู่ในสภาพแบบความดีนี่มันเต็มตัวไปหมดมันจะมีสักกี่คนผมก็เลยถามว่าแล้วชีวิตนี้มันพอหรือยังกับความหลงไหลในดุนยาจะมันพอหรือยังเรามั่นใจเลยครับว่าตัวเราเนี่ยมีความดีเต็มปีแล้วไม่ต้องทำเพิ่มแต่นี้แล้วมั่นใจเลยครับแล้วมาครบ5เวลาแล้วไม่ทำสุนัตเดิมคิดว่า5เวลามันได้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยหัวใจอย่างที่คิดอะไรกระเจิดกระเจิงไปหมดนึกอะไรออกได้โอ้นึกได้ในละหมาดและคิดว่าไอ้ละหมาดถ้าเวลาไม่ต้องสุนัตแล้วเนี่ยมันเต็มร้อยเลยครับไม่มีทางเป็นไปได้อ่ะอาจารย์เหลือเวลาประมาณ16นาทีครับครับก็เขาก็บอกว่าให้อาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมได้ครับอาจารย์คุยไปก่อนเดี๋ยวผมจะอาจารย์ใครหนังสือนี่อย่าให้เหลือแม้แต่เล่มเดียวเขาให้แจกเขาให้แจกนะครับก็กติกายังไงดีหนังสือเพิ่มบุญลดบาปเนี่ยเรียบเรียงโดยใครฮะอาจารย์อับดุลลาติฟตามาเรียนี่อย่าให้เป็นเหมือนเล่มนี้นะพี่น้องไอ้เล่มนี้เนี่ยไม่มีคนซื้อจนกระทั่งปิดโรงพิมพ์มาแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาอันนี้ต้องรักษาไว้นะกลัวเหมือนกันเมื่อกี้มีพี่น้องตอบเดี๋ยวให้ไปตอบแล้วนะครับเล่มหนึ่งละฮะตอบของเดี๋ยวมารับนะครับมีหนังสือชื่อดูอาจากตื่นถึงเข้านอนมั่นใจว่าตัวเองจำได้ทุกดูอาถ้าไม่มั่นใจใครอยากได้ยกมือเลยครับ1 2 3 4อ้าว4คนผู้ชายเขาแม่นแล้วครับอ้าว4เล่มฮะปรากฏมีอยู่เล่มเดียวมาอัพสิครับให้คนข้างหน้าก่อนอ่าฮะนี่คือนี่นะอันนี้ได้อาจารย์อันนี้ได้อันนี้ได้ได้เลยได้มี1 2 3 4 5 6 7อาจารย์เลยเอาเลยครับอาจารย์เอามาสินั่นแหละใครอันนี้พี่น้องครับหนังสือนี้สำคัญมากนะผมทุกวันนี้เนี่ยเป็นตัวครูผมยังพกเล่มนี้อยู่เลย
หนังสือเนี่ยภาษาไทยชื่อว่าถ้อยคำแห่งการนำลึกยามเช้ายามเย็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสั้นๆครับอัดการสอบาวันมาซาถามพี่น้องจะได้ให้หนังสือซะเอ้าผมนึกว่าถามผมอย่างนั้นฮะไม่เตรียมกันหน่อยเลยฮะเอาใครเอาจานเอาเลยเดี๋ยวแจกเลยจะได้ว่ามีขวด7เล่มอ้าวเดี๋ยวพี่น้องจะได้ตามโจ๊กครับอันนี้เหลือ3อ่ะเล่มใหญ่อีกเล่มนึงครับมีความสำคัญเล่มใหญ่ครับอ้าวอาจารย์จ้าๆกับพี่น้องนิดนึงครับใครอยากที่จะจ้าเป็นพี่พูดจ้าๆวันนี้เอายกมือซิอ้าวนะอ้าวฮะ3เล่มแล้วจ้า3เล่มแล้วนะนี่จะล็อกไว้ก่อน3นะครับเล่มใหญ่นี่เดี๋ยวผมถามครับเล่มสุดท้ายในอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นนะครับมีที่เป็นกุรอานพี่น้องมีอะไรอยู่ในนี้บ้างที่เป็นกุรอานนะเอาได้มั้ยยากุซีโอ้ฝันคุณครับเยี่ยมมากได้ครับ2เล่มเลยนะมีได้เล่มนี้แล้วได้ครับมีอะไรอีกมีที่เป็นอายะกุรอานอีกนะครับในอยู่ในอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นตอบได้มั้ย3คุณครับนิ่งบังเอาไป3กุ้นกุ้นอะไรบ้างนี่ตอบได้ไหมครับมีอะไรบ้างเอาให้คนอื่นบ้างหนูข้างหลังได้ได้ก็เลยอยากคุณเอาสุรเป็นอันนี้นะเรียบร้อยแล้วครับตอบเยอะเลย3เล่มเนี่ย3เล่มนี้เหรอเอาหน่อยเดี๋ยวผมเล่มนี้เดี๋ยวผมให้ทำผู้ชายบ้างดีกว่าฮะเฮ้ยที่ข้างหลังใครตะโกนบอกผมนี่ไม่มีอ่ะใครที่ตะโกนฮะไพบูลเอาไหมเอาให้เลยอ่ะไพบูลเล่มครับผมครับผมเหลืออีก2เล่มนะเหลืออีก2เล่มขอมอบให้กับผู้ชายที่อายุมากใครที่ว่าอายุมากบางคนเนี่ยอยากให้เขาอ่ะอ๋อได้เลยครับได้บางอ่ะครับผมบางอยู่ที่ไหนเนี่ย19ฮะ19อยู่คลอง19เลยครับจะมาไงบ้างมาธุระที่ทับช้างอ๋อเลยโควิดครับดูดินละแล้วรู้ข่าวว่าที่นี่มีบรรยายเหรอก็ติดตามฟังที่อยู่อีกมาชาอัลลอฮ์ครับดูดินละส่วนคนที่ไม่ได้รับแจกไม่เป็นนายพี่น้องผมมีจำหน่ายนะแจกกันหมดเดี๋ยวไม่ได้ทำมาหากินนะก็นิดนึงนะครับซื้อไปถ้าผมแนะนำนะซื้อไปแจกตามงานมัสยิดนะครับที่เขามีของฮาดียะหรือว่างานแต่งงานงานนิกะห์ได้อ่ะเดี๋ยวปิดท้ายแล้วครับอาจารย์ได้เดี๋ยวเข้าเรื่องเล่มนึงนะเดี๋ยวผมถามแล้วปิดท้ายแต่ว่าผมอยากถ่ายทอดคำพูดคำนึงพี่น้องฟังนะพี่น้องครับนี่บรรพบุรุษของเราที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดบินวาเซท่านพูดไปบอกพี่น้องมันเป็นคำพูดที่กินใจท่านบอกว่าถ้าหากบาปทั้งหลายนั้นมีกลิ่นอย่าให้ใครมานั่งใกล้ฉันโอ้โหพี่น้องถ้าบาปมีกลิ่นเนี่ยนะขอร้องว่าอย่าใครอย่ามานั่งใกล้ฉันกลัวคนที่มานั่งใกล้จะได้กลิ่นบาปจากตัวฉันเนี่ยบาปกลิ่นบาปมันจะระเหยออกไปจนทั้งคนรู้ว่าท่านทำผิดท่านทำบาปอ่ะนี่คือคนที่เขาหวั่นเกรงรอดถึงขนาดว่าถ้าบาปนั้นมีกลิ่นเนี่ยอย่าให้ใครมานั่งใกล้ฉันเพราะฉันเนี่ยเป็นคนที่มีบาปคนจะรู้ว่าฉันเนี่ยมีบาปแล้ววันนี้เพียงครับทบทวนตัวเราเองนะเราเนี่ยเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านอุมัรบอกให้ช่างตัวเองก่อนที่จะถูกช่างสอบสวนตัวเองก่อนที่จะถูกสอบสวนนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตาช่างเราหนักทางด้านไหนเราสอบสวนตัวเองดีกว่าที่เมื่อถึงวันในการตัดสินและถูกสอบสวนแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะก็ฝากคำพูดเมื่อกี้ถ้าบาปนั้นมีกลิ่นเนี่ยไม่อยากให้ใครมานั่งใกล้ฉันเลยก็พยายามทำตัวให้เป็นคนที่มีบุญไม่มีบาปเราจะได้หอมคนจะได้อยากเข้ามาใกล้เราคำถามสุดท้ายครับเดี๋ยวบางรีบบอกว่าไม่โดนใจเลยวันนี้ให้เชิญมาพูดเรื่องวันตั้งรมชาเมียนพูดถึงเรื่องก็เชิญพี่น้องทุกท่านนะวันเสาร์หน้า16:00 น.ถึง16:00 น.ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวัดสารใต้ร่มมุสลิมครับ1ปี420บาทผมนี่น้อยใจนะพี่น้องเมื่อกี้คุยกับบางที่บาแลเนี่ยบอกโอ้โหทัวร์ท่านในบ้านผมไปนั่งรับบริการทัวร์ท่านได้ที่เป็นล้านนะวิทยุเมื่อคืนนี้520,000กว่า6 กว่าไปแล้วผมไม่ทันอัปเดตแต่หนังสือผมนี่ครับเล่มนึง35บาทไม่ได้ขอฟรีๆนะพี่น้องสังเกตได้นะว่าผมไม่เคยเรียกร้องขอรับบริจาคนะ
งานผมทำมูลที่สองทางธรรมเนี่ยผมก็ไม่เคยรับไว้จะไม่เคยเรียกร้องเว้นแต่ถ้าพี่น้องจะให้ผมยินดีรับแต่ผมไม่เคยที่จะมาบริจาคให้ผมแต่ว่าผมนั่งรับโทรศัพท์โอ้โหโทรทัศน์ได้ทีเป็นล้านเมื่อคืนยุบได้เท่าไหร่นะแต่อ่ะแต่หนังสือผมปีนึงแค่420บาท1ปีแล้วผมส่งให้ถึงบ้านปีนึง420บาทปรากฏว่ามันแทบจะไปไม่รอดแล้วอาจารย์นี่เขาก็ให้ผมได้ทำงานศาสนาด้วยนะให้ผมเขียนคอลัมน์ในนั้นแล้วก็อาจารย์ก็ให้ตังค์ด้วยเพราะนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องโอ้ฉันไม่ไหวฉันแก่แล้วฉันอ่านไม่เห็นแล้วก็แค่พี่น้องช่วยแค่420บาท1ปีเนี่ย420บาทช่วยให้หนังสือเล่มนี้มันอยู่ได้แทนวรรณสารผู้สร้างผู้สมแทนนั้นเนี่ยช่วยไหนไม่ได้พี่น้องผมแลกกับหนังสือเล่มนึงซึ่งรวมนักเขียนเมื่อก่อนผมออกใหม่ๆครับนักอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อดังอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้แทบทุกคนไปพลิกดูเล่ม1เล่ม2เล่ม3เนี่ยแทบทุกคนต่อมาอาจารย์เขาถนัดพูดมากกว่าที่จะถนัดเขียนเขาก็วางปากกาอ่ะไม่เป็นไรผมก็มาถึงปีที่15แล้วแต่จัดงานเนี่ยพี่น้องครับถ้าพี่น้องช่วยแล้วก็ใครที่ไปทันหลังมังกรนะหลังมังกรเนี่ยผมจะเปิดใจชายหลังลูกกรงเลยเชื่อไหมว่านักโทษที่ติดคุกเนี่ยแอบฟังในการรู้สองทางธรรมผมสมัยผมจัดอยู่แล้วได้อ่านหนังสือวารสารได้ดวงจันทร์ทำให้เป็นสื่อในการที่เขาเนี่ยได้รู้จักอิสลามแล้วก็ได้หันหน้าเปลี่ยนแปลงตัวเองมาสู่อิสลามจากวารสารได้ร่วมอาจารย์พี่น้องเห็นคุณค่าไหมถ้าพี่น้องเห็นคุณค่ารักษาไว้เถอะช่วยผมแค่เพียงนี้ผมไม่ได้ขออะไรมากประมาณ420บาทเลยไม่ต้องมาไปจากให้ผมแลกกับหนังสือเล่มนึงถ้าช่วยได้อยากให้ช่วยนะแล้วก็ผมจะถามเป็นคำถามสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าวิธีการของท่านนบีในการจัดการความผิดของผู้คนแต่ว่าคนในทำผิดแต่นบีมีวิธีการในการที่จะจัดการความผิดของผู้คนผมจะถามว่าสโลแกนของหนังสือใต้ร่มเงาอาจารย์เนี่ยใครจำได้ไหมว่าสโลแกนของมันสั้นๆคืออะไรตามความเป็นจริงไม่มีแฟนใต้ร่มเงาสักคนเดียวยาวเปล่าสั้นนิดเดียวสองคำเพราะฉะนั้นที่น้องต้องสมัครแล้วจะได้รู้เอาผมไม่สงวนทีมงานแล้วกันอ่าก่อนที่จะเป็นทีมงานมีใครคิดว่าจะลองเสียงมั้ยหนูตอบดังๆลูกโอ้โหนี่ทะเลกันนี่เลยขอหอมแก้มทีนึงหนูมานี่เลยมาใครกระซิบบอกให้เนี่ยบ้านอยู่ไหนฮะมากับใครมากับมะเนี่ยโอ้โหอ่ะหนังสือเล่มนี้ไม่พอแถมตังค์ให้100เอาไหนตอบดังๆตอบดังๆดิสโลแกนตอบดังๆเลยอยากให้ความห่างไกลทำให้เราห่างกันครับผมสวยงามมากครับขอให้เป็นลูกคนแรกของพ่อแม่นะครับผมอย่าให้ความห่างไกลทำให้เราห่างกันเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ครับผมพูดด้วยความรู้สึกว่ามันเหมือนกับโรงเรียนของผมผมเนี่ยไม่มีโรงเรียนไม่เป็นเจ้าของโรงเรียนผมไม่มีสุราไม่ได้เป็นเจ้าของสุราแต่ผมเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีสมาชิกเนี่ยทั่วประเทศจังหวัดนั้นบ้านจังหวัดนี้บ้านทั้งอีสานทั้งใต้ทั้งทั่วไปหมดมันเหมือนกับโรงเรียนของผมพี่น้องสามารถสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ได้โดยไม่จำกัดอายุเพศวัยทุกคนเรียนได้หมดเพราะนั้นผมขอพี่น้องช่วยกันรักษาโรงเรียนของผมหลังนี้ไว้ได้ไหมครับอยากให้ความห่างไกลทำให้เราห่างกันนี่คือตัวรายการของวารสารใต้ดวงนะครับแม้ว่าจะอยู่ห่างกันขนาดไหนแต่ว่ามันมีวารสารเล่มนี้เป็นจุดศูนย์รวมของความผูกพันของความเป็นพี่น้องก็ฝากพี่น้องด้วย4โมงเย็นถึง4ทุ่มที่ศูนย์กลางอาจารย์แห่งเทศกาลวันเสาร์หน้าวันเสาร์ที่8ธันวาคมเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านครับก็อาจารย์เสาร์นี้เสาร์ที่จะถึงนี้ใช่ครับเสาร์ที่นี้ครับก็น่าจะพอประมาณนะนะครับกับเวลาที่ได้ทำการพูดคุยกับพี่น้องนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าภาพนะครับก็จะมีโจ๊กอุ่นๆ นะครับรองรับพี่น้องด้วยก็เรียนเชิญรับประทานอาหารด้วยนะครับจากลาพี่เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์